สนับสนุนโดยคนแรกที่จะขึ้นมาบนเวที The Shock Fighting เป็นพี่จ่อยครับพี่จ่อยมีประสบการณ์เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมผ่านมาเมื่อ3วันนี้เองนะบอกเลยว่าสดๆร้อนๆมากครับพี่จ่อยให้ชื่อเรื่องว่ามันมาจากปล่องครับสวัสดีครับพี่จ่อยสวัสดีครับผมไม่ทราบว่าผมเรียนสายอยู่กับใครครับผมพี่จ่อยคุยกับตั้นอยู่ครับคืนนี้น้องตั้นเหรอครับผมน้องตั้นไม่ใช่3วันนะครับมัน2วันเองครับ2วันเองเหรอครับผมโอ้สดมากกว่า3วันอีกนะพี่จอยน้องติ๊กปิดติ๊กอาจจะให้ข้อมูลปิดปะคือเขาเรียกว่าอาจจะนับวันคาดเคลื่อนเพราะว่ามันข้ามเที่ยงคืนมาแล้วพี่จอยครับพี่อาจจะเป็นแบบนั้นต้องถามคนว่าพี่จอยคืนนี้รบกวนด้วยนะครับพี่ครับผมเป็นเกียรติมากที่พี่จอยโทรมาเล่าเรื่องกับผมนะผมฟังพี่จอยเล่าเรื่องมาหลายเรื่องแล้วต้องเอามาให้เล่าครับเอางี้ผมบอกพี่จอยก่อนเลยนะว่าวันนี้พี่จอยผมขอเต็มที่เลยนะเพราะว่ามีเขาเรียกว่ามีติดปลายนวมเป็นเสื้อที่ระลึกจาก The Shock Fighting นะพี่จอยน้องตั้นครับผมไม่อยากได้หรอกครับแต่ว่าผมจะให้ของขวัญคือแฟน The Shock ทุกคนได้ฟังสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับจะได้ไม่ได้ผมไม่สนใจเลยครับน่ารักที่สุดเลยครับพี่จอยเริ่มเลยนะผมอยากฟังแล้วครับว่ามันมาจากปล่องเนี่ยเป็นยังไงครับทุกวันอ่ะผมจะจำบาดพระทุกวันนะครับไม่ตี 5:45เนี่ยครับผมจะไปเดินแล้วตามบาดพระก็คือเดินเหมือนลูกศิษย์วัดใช่ครับผมครับแต่ผมก็ทำงานอยู่นะไม่ใช่ไม่มีงานทำนะครับครับผมก็ทำงานแต่ว่าผมก็ได้อาหารมีอะไรกินไม่แบบไม่ต้องใช้มากมายบางทีพระก็ให้บางทีผมก็ขัดสมก็ยื่นเงินกันบ้างนะครับผมก็ทำอย่างนั้นกิจวัตรประจำวันทุกวันนะครับผมทำมากี่ปีแล้วครับพี่จอย2 ปีแล้วครับครับแล้วมีเมื่อ2 วันก่อนน่าจะวันอาทิตย์หรือวันอังคารนะผมไม่จำไม่ได้แล้วครับครับลุงพี่ท่านบอกว่าโยมจอยมันจะมีศพเข้ามานะโยมจอยไปกวาดศาลานะท่านจะให้กุญแจไปใช่ไหมกุญแจที่เปิดศาลาศพใช่ไหมโยมจะไปกวาดเก็บกวาดศาลาหน่อยเด้อผมก็บอกโอ้ถ้าลุงพี่ใช้เนี่ยได้ตังค์แน่นอนครับผมก็ไปครับแต่ผมก็ถามว่าศพจะเข้าเวลาเมื่อไหร่ครับลุงพี่ผมก็ถามนี่นะเขาจะเข้ามาประมาณใน7-8 โมงเนี้ยครับ7-8 โมงงั้นผมก็ขอไปทำตี 5ก่อนแล้วกันพอตี 5ผมทำเสร็จเรียบร้อยใช่ไหม6 โมงผมก็ตามบาตรลุงพี่ได้สบายครับคือผมทำก่อนเวลาไงผมก็เอาวูเจไปเปิดครับพอไปเปิดเสร็จแล้วเปิดศาลาเสร็จแล้วผมกวาดศาลาเสร็จเรียบร้อยนะดูดฝุ่นดูอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับเอามากวาดบริวารเมนครับครับก็คือหลังจากเสร็จที่ศาลาที่จะเอาไว้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพแล้วเนี่ยพี่จ่อยก็ไปทำความสะอาดเมนต่อบริวารเมนครับครับไม่งั้นลูกพี่ไม่จ่ายเงินผมแน่ครับคิดไม่ได้คิดอกุศลนะครับครับพ่อกวาดไปผมมองเห็นว่ามันมีอะไรมันอยู่บนปล่องเมนบนป่องเมนไอ้ที่มันเผาศพแล้วมันมีควันขึ้นไปครับอ๋อก็คือสุดป่องเมนทางด้านบนที่เป็นช่องออกของควันใช่ครับครับผมก็มองดูมันคืออะไรวะผมก็วางงี้นะในใจนึกคิดนะครับน้องตั้นครับผมก็มองดูเฮ้ยมันคืออะไรวะอ๋อเหล้าก็ไม่ได้กินผมก็นั่งตั้งกวดต่อไปกวดไอ้มันจะให้เสร็จนะครับเพราะว่าไอ้6 โมงจะต้องตามบาตรหลวงพี่แล้วล่ะกวาดไปกวาดมาเสร็จเรียบร้อยปาเสร็จเรียบร้อยมันก็มีการขยมครับครับขยมดังโคมเหมือนในไอ้ศาลาศพจะพังอ่ะไม่ใช่ที่เมนจะพังผมก็หันไปมองอีกหันไปก็เห็นไอ้ตัวนั่นนะครับไอ้ตัวเดิมนะครับน้องตั้นครับมันเกิดมา2 วันเองนะอ๋อครับ มันก็ยังขย่มอยู่ที่นั่นเสร็จแล้วผมพอผมมองเสร็จเรียบร้อยในฐานะผมเป็นลูกศิษย์วัดนะครับผมก็เดินเข้าไปหน้าเมนบอกเฮ้ยมึงอย่าเล่นจากกระเบืออะไรเพราะว่างี้นะขอโทษนะครับไม่กลัวพี่จอยฮะมันข่มขู่มึงอย่าเล่นจากกระเบืออะไรนี่หมายว่าผมพูดกับพงศิษย์วัดธรรมดานะครับนี่จากกระเบืออะไรว่ามึงขึ้นไปอย่างนั้นได้ไงวะแน่จริงมึงลงมาเลยมาผมว่างี้แล้วมันก็ลงมาจริงๆครับฮะมันกระโดดลงมาเลยครับมันไม่ให้กระโดดลงมาธรรมดามันลูดถลายตามป่องเมนลงมาครับก็คือเหมือนโอบป่องเมนแล้วก็ค่อยแบบปล่อยตัวไหลลงมานะโอ้ถ้าเป็นคนกระโดดมาเหมือนคนตายเลยหรอมันลูดถลายลงมาตามป่องเมนลงมาแล้วมันก็เดินมาหาผมครับน้ำท่านเท่านั้นเองครับผมหลอกตะโกนพี่หลอกน้ำตาลจริงๆนะอ๋อทั้งเรื่องผมมีของนะครับครับแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ใช้ของของผมเลยอ๋อผีหลอกทุกอย่างนี่แล้วผมก็วิ่งไปลูกพี่ไปขอประตูพี่ลูกพี่บอกไหนผีอยู่ไหนอ๋อลูกพี่ผมไม่เอาตังค์แล้วครับผมขอไม่เอาตังค์แล้วมันเยี่ยมขนาดนั้นเชียวเหลือเหมือนกันลุงพี่ก็นายนะพาลุงพี่ไปหาดูนี่ลุงพี่องค์นี้ผมเคารพนับถือมากเนาะน้องท่านแล้วท่านก็พาไปดูไหนไปดูสิโอ้ไปดูก็เจอจริงครับเพราะประหลอดผมจับไว้ครับประหลอดผมจับไว้หมายถึงว่าผีตัวนั้นนี่ยังอยู่ครับแต่ประหลอดผมจับไว้ครับแต่ประหลอดคือวัตถุมงคลที่พี่มีพกติดตัวไว้ใช่ที่ผมมีติดตัวไว้คือสามอย่างครับหนึ่งประหลอดสองหมูทองแดงสามจักรครับแต่ประหลอดมันจับไว้เดี๋ยวนะผมอยากรู้ไอการที่ประหลอดมันจับไว้เนี่ยมันคือยังไงก็คือมันเนี่ยใครที่มันเข้ามาหาผมก่อนมันจะจับไว้ก่อนครับอ๋อมันจะกดไว้ก่อนมันยังไงมันเหมือนในหนังไหมว่าผีมันยืนอยู่แล้วก็ไอประหลอดเนี่ยมันแบบไปรัดตัวผีไว้อะไรอย่างนี้เลยไหมใช่ครับหรอใช่ครับเพราะว่าไอ้ตอนที่ผมได้มาจากพ่อตาผมนะครับผมขอประหลอดจับครับใครจะประเภทผีอะไรก็ตามผมกลัวผีนะครับน้องตั้นไม่ใช่ผมไม่กลัวผีนะครับแต่ว่าผมจะต้องมีไอ้ผู้นี้จับไว้พอหลวงพี่เขาเข้าไปเจอหลวงพี่ดูครับเจอตัวดำๆโอ้โยมจะมาทำลายเขาทำไมหลวงพี่พูดอย่างนี้เลยนะคือเดี๋ยวนะคือหลวงพี่คุยกับผีใช่อ๋อคุยกับไอ้ตัวที่ประหลอดมันจับไว้อ่ะครับตอนนั้นผีตัวเนี้ยอยู่ตรงไหนอะพี่จอยก็อยู่ตรงหน้าเมนนะครับก็คือจุดที่เขาลูดป่องลงมาแล้วเดินมาหาพี่ใช่ไม่เขาเดินมาหาผมแต่ผมวิ่งหนีไปก่อนไปหาลุงพี่อ๋อครับแล้วลุงพี่ก็พาผมมาดูแล้วก็ประหลอดผมก็จับไว้แล้วเขาก็ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นครับแล้วผมก็บอกว่าลุงพี่ครับผมตกใจมากผมทำงานเพื่อพระศาสนาผมบอกว่างี้นะครับถ้าจะมาทำร้ายผมเนี่ยผมจะทำลายนะผมว่างี้ลุงพี่ก็บอกว่าปล่อยเข้าไปเถอะโยมไม่คิดอะไรครับแล้วทำไมต้องมาหลอกผมขนาดนี้ผมถามลุงพี่ว่างี้นะครับมันก็เรื่องมันก็มีมากอะไรมากมายแต่ลงมาหลอกผมนะถ้าไม่มีประหลอดช่วยผมจับไว้ลุงพี่คงไม่เห็นหรอกครับเพราะผมสอนวิชานี้ให้ลุงพี่ด้วยแล้วหลังจากนั้นยังไงหลังจากนั้นลุงพี่ก็ให้ปล่อยเข้าไปเถอะอันที่จริงผมอยากจะเอาหมูทองแดงไปฟิตให้มันตายหาไปเลยโอ้ยใจเย็นๆพี่จอยใจเย็นใจเย็นครับมันหลอกผมมาได้ไงผมทำงานเพื่อผมไม่ได้อะไรเลยครับศพมันจะเข้ามาอยู่แล้วลุงพี่ก็สั่งผมอย่างนี้นะครับผมขอเล่าแต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยสบายครับ ผมก็เพราะงานผมถึงมีความห่วงเพราะไอ้พวกเรื่องนี้ถ้ามีความโกรธขึ้นมามากฤทธิ์จะมีมากครับก็คือ ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าของครับถ้ามีความโกรธมากหรือจะมีมากถ้ามีความเมตตาก็มีความเย็นครับแต่ผมไม่เคยใช่ผมไม่เคยเจอพวกนี้แต่ใครอย่ามาทำร้ายผมผมคิดแค่นี้แล้วหลวงพี่ก็บอกว่าปล่อยเข้าไปเถอะปล่อยเข้าไปเถอะโยมจ่อยแกว่างี้นะครับปล่อยเข้าไปเถอะผมก็บอกปล่อยเหมือนกันนะบอกทีหลังอย่าให้เจออีกต่อไปนะเจอต่อไปผมทำลายแน่นอนผมว่างี้เข้ากับก้มลงกราบหลวงพี่หลวงพี่ผมนะครับผมจะไม่ทำอีกต่อไปแล้วครับครับเรื่องก็มีแค่ประมาณแค่นี้ครับน้องเก่งอยู่กับตั้นครับพี่อยู่กับตั้นน้องตั้นครับผมอาจจะไม่สบายก็เลยนะนี่พี่จอยผมถามนิดนึงผมอยากรู้มากเลยแล้วตอนปล่อยเขาเนี่ยวิธีการที่พี่ปล่อยแล้วใช้ประหลอดปล่อยเขาเนี่ยพี่ทำยังไงอ่ะผมก็เสกมนต์แล้วให้ประหลอดปล่อยเข้าไปครับถ้าไม่ปล่อยก็อยู่แค่จุดนั้นครับแล้วถ้าผมจะทำลายผมก็จะใช้หมูต้องจะไปปิดให้มันขี้แตกตายหาไปเลยทีนี้ผมถามเพิ่มแล้วประหลอดที่พี่พกไว้เนี่ยรูปร่างลักษณะมันเป็นยังไงพี่จอยมันเป็นลูกกลมๆครับครับพอผมเรียกมาเองครับแล้วก็หุงเองครับได้มาจากพ่อตาเขมรครับไม่แล้วเวลาพกยังไงพี่จอยหรือว่าไม่ต้องพกเราเรียกได้ก็มันก็พกติดตัวไปครับก็ครับพกไปทั้งสามอย่างครับถ้าเรากลัวเลยพกไปอย่างหนึ่งจับสองหมูทองแดงครับสามหนึ่งประหลอดครับสองจับสามหมูทองแดงแล้วเวลาที่พี่จ่อยใช้เนี่ยผมอยากรู้นะมันมองเห็นเลยไหมว่าแบบโหเป็นประหลอดวิ่งไปเป็นหมูทองแดงวิ่งไปเหมือนในหนังไหมเรื่องนี้ผมเรื่องนี้ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงไม่ทราบแต่ว่าผมทำเสร็จเรียบร้อยมันไม่มีอะไรพูดผีปีศาจมันเข้าใกล้ผมไม่ได้เลยผมอธิบายไม่ได้นะครับน้องตั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรเข้ามาหาผมเนี่ยเข้ามาในเขตบริเวณผมประหลอดจะจับไว้ก่อนเลยครับรู้ว่านี่มาแล้วเหมือนน้องตั้นมาผมเนี่ยรู้แล้วว่าน้องตั้นมาผมเนี่ยครับแล้วผมจะต้อนรับหรือไม่ต้อนรับกันแล้วแต่จะมาดีมาหลายเนี่ยเดี๋ยวผมตัดสินเองครับเรื่องก็ประมาณนี้นะมีข้อความมาถึงพี่จ่อยครับบอกว่าก็พี่ไปท้าเขานี่จากคุณชายไทยไม่ทราบชื่อ โอ้ก็อาจจะเขาเรียกว่าคือพี่จ่อยก็น่าจะตักเตือนเขาแหละว่ามันทำไม่สมควรเนาะขึ้นไปขย่มปล่องแบบนั้นใช่ไหมก็เลยต้องเรียกลงมาไม่ไอ้น้องตั้นคือผมทำงานโดยสุจริตนะครับแต่ทำไมต้องมาหลอกผมเมื่อบอกหลอกผมก็ผมบอกแล้วว่าผมจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตอนนั้นผมไม่มีสติไงครับผมไม่มีสติถ้ามีสติก็ทำลายได้ครับผมก็วิ่งไปหาหลวงพี่ครับแล้วก็มีข้อความอีกบอกว่าช่างจอยยังทำงานที่บริษัทยูไนเต็ดหรือเปล่าดูแลสุขภาพด้วยนะจากคุณสมัตเจอร์ผีหัวทองครับก็ขอบคุณทุกนั่นนะนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นสองวันนี้ครับเดี๋ยวนะใช่ไหมพี่จอยยังทำงานอยู่ที่บริษัทยูไนเต็ดเปล่าฮะเขาบอกว่าช่างจอยยังทำงานที่บริษัทยูไนเต็ดหรือเปล่าจ้างทั่วไปครับผมครับทำงานรับจ้างทั่วไปครับแต่ตอนนี้ผมทำงานรับใช้วัดอยู่ครับครับช่วงเช้าผมจะรับตำบิณฑบาตพระนะครับวัดอะไรครับพี่จอยเผื่อใครไปทำบุญจะได้ทักพี่จอยนะแฟนรายการเดอะช็อคได้ครับวัดอะไรครับพี่ใช่ไหมครับวัดน้อยเจริญสุขครับวัดน้อยเจริญสุขครับที่อยู่ตรงไหนเอ่ยอำเภอท่าพระอำเภอนครชัยศรีตำบลท่าพระยาครับที่นครปฐมนะครับโอเคไงก็ครับไงก็ขอให้พี่จอยเนี่ยหายไวๆแล้วกันแล้วถ้ามีเรื่องราวอะไรเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วกันนะครับพี่จอยครับได้ครับสำหรับคืนนี้ขอบคุณมากนะครับพี่จอยสวัสดีครับ มาสู่เรื่องที่2ของค่ำคืนนี้เลยดีกว่าครับเรื่องที่2ของค่ำคืนนี้ครับเป็นเรื่องของคุณเอเกิดขึ้นที่วัดอีกแล้วนะในจังหวัดนครราชสีมาครับหรือว่าโคราชนี่แหละแต่ผ่านมาเมื่อ8ปีที่แล้วครับคุณเอให้ชื่อเรื่องว่าผีมางานผีครับสวัสดีครับคุณเอสวัสดีค่ะโอ้ฮัลโหลได้ยินไหมครับสัญญาณไม่ค่อยชัดเลยได้ยินไหมคะสัญญาณไม่ค่อยชัดเลยนะเดี๋ยวก่อนนะขอพี่อนุญาตขยับหูฟังนิดนึงเอได้ยินพี่ไหมได้ยินไหมคะได้ยินค่ะโอเคดีขึ้นดีขึ้นตอนนี้เปิดเปิดสปีกเกอร์ใส่สมอลท็อกอยู่หรือเปล่าอ๋อไม่ค่ะพอดีอยู่ในที่ทำงานเสียงมันก็จะดังไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะให้ดนตรีมันจบไปก่อนได้อ่ะครับเดี๋ยวว่าเราคุยกันคร่าวๆไปก่อนละกันเอตอนนี้เอฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนคะฟังใน YouTube ค่ะใน YouTube ตอนนี้ยังทำงานอยู่หรออยู่ที่ไหนตอนนี้ทำงานอยู่ในนวปทุมธานีค่ะอ๋ออยู่ตรงนวนครนี่เองคือเข้ากะกลางคืนเหรอคะใช่ค่ะงั้นก็แสดงว่ามีเพื่อนๆที่ทำงานอยู่ด้วยฟังเดอะช็อคเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ฝากสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆด้วยนะค่ะบอกได้ไหมเป็นโรงงานทำอะไรอ่ะเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อ่ะก็ประมาณนี้ละกันอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องของเอดีกว่าเรื่องของเอเนี่ยครับที่เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งที่โคราชเนี่ยผ่านมา8ปีที่แล้วเนี่ยกับเรื่องที่มีชื่อว่าผีมางานผีเนี่ยเป็นยังไงครับเอก็ด้วยความที่หนูก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าที่หนูเจอคืออะไรตอนแรกแต่ต้องย้อนกลับไปเมื่อ10 ปีที่แล้วก่อนว่าที่บ้านหนูมีงานวางศิลาฤกษ์อุโบสถแล้วก็มีมหรสพมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะตอนกลางคืนเอพี่รบกวนเสียงดังขึ้นอีกหน่อยนะอ๋อค่ะได้พูดเสียงดังขึ้นอีกหน่อยขอบคุณครับฮัลโหลด้วยความที่ว่าฮัลโหลค่ะอ่ะต่อแล้วทีเนี้ยมันมีงานใช่ไหมคนเขาก็มาเที่ยวงานที่อะไรกันเนี้ยแหละค่ะทีนี้ช่วงดึกๆของคืนวันที่มีงานนั่นแหละมันก็มีน้องของอีกหมู่บ้านหนึ่งเขามาเที่ยวแล้วขากลับหนูก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปตกสะพานเสียชีวิตประมาณกี่โมงนะครับแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยพวกหนูก็ไปเห็นกันแล้วว่าเขาเสียชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยตรงคอสะพานประมาณเนี้ยแล้วเรื่องราวมันก็ผ่านไปทีนี้หนูมาทำงานคืนวันนั้นนะที่หนูเจอนะครับคือวันนั้นหนูท้าวความก่อนว่าแต่ก่อนหนูทำงานอยู่ที่บริษัทอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งในโคราชเหมือนกันมันต้องมาขึ้นรถช่วงประมาณตี 4ทุกวันตอนเช้าหนูก็เลยมาขึ้นทำงานนี่แหละขี่รถมาทำงานปกติทีนี้วันนั้นอยู่ๆมันก็รู้สึกเหมือนรถเรายางแบนมาค่ะรู้สึกปุ๊บประมาณเนี้ยเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรเรารถเรายางแบนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ก้มดูหรอกนะเพราะว่ามันตี 4มันก็มืดเนาะก็กลัวได้เลยหนูก็ขี่รถมาเรื่อยๆนี่พอดีว่ามันมาถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งใช่ไหมเขาก็จะมีไฟนี่บอกไหมคะบ้านตามชนบทค่ะแต่ไฟมันจะดับนำหน้าหนูตลอดเลยนะเดี๋ยวนะเท่ากับว่าคือถนนที่เราไปเนี่ยมันก็จะเป็นไฟดวงถูกไหมใช่ค่ะแต่พอเราขับรถไปเนี่ยไฟที่เห็นมันดับก่อนที่เราจะไปถึงเนี่ยหรอใช่ค่ะมันดับนำหน้าหนูไปตลอดเลยหนูก็หมู่บ้านนี้เขาไฟดับหรือเปล่าหนูก็ไม่ได้คิดอะไรนะหนูก็ขี่รถไปเรื่อยๆทีนี้พอไปถึงวัดของหมู่บ้านนี่แหละด้วยความที่ดวงไฟดวงหน้าประตูวัดครับพี่นึกภาพประตูวัดออกใช่ไหมคะครับก็เป็นซุ้มทางเข้าวัดซุ้มทางเข้าวัดแต่ไฟดวงนั้นบังเอิญมันไม่ดับพี่แล้วมันก็เห็นเงาที่สะท้อนลงมาเงาที่สะท้อนเนี่ยมันเป็นรูปร่างของผู้ชายคนที่เขาเสียชีวิตเดี๋ยวนะเงาที่สะท้อนเนี่ยมาสะท้อนอยู่ตรงไหนซ้อนมอเตอร์ไซค์หนูอยู่เฮ้ยใช่มันมีคนซ้อนมอเตอร์ไซค์หนูมาแต่ทั้งที่หนูมาคนเดียวนะคือเรามองกระจกหลังนี่หรอมองที่พื้นนี่หรอไหมคะอ๋อมาเราทีนี้ด้วยความที่หนูก็เห็นแล้วแวบคือใจเรามันไม่อยู่แล้วมันขี่รถไม่ไหวแล้วเพราะเรารู้แล้วว่าเราเห็นอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้ามองกระจกหลังมือหนูปล่อยเลยนะพี่แบบไม่มีแรงจะบิดแล้วรถแล้วพี่เชื่อไหมว่ารถหนูยังติดอยู่นะแล้วก็บิดได้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วด้วยความที่ว่าแถวบ้านหนูมันมีวัดเยอะก็ขี่รถมาจนถึงอีกวัดหนึ่งนะครับ พอมาถึงวัดที่ว่าเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์หนูก็ดับไปโดยที่แบบว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะว่าเราดับรถเองอ่ะทีเนี้ยตอนด้วยความที่ว่าตอนเย็นที่เราเลิกงานอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าวัดที่ว่าเนี่ยเขาจัดงานศพแล้วเขาก็เพิ่งเผาศพไปตอนเย็นใช่แล้วทีเนี้ยด้วยความที่หนูก็รู้แล้วว่าน้องคนเนี้ยเขามากับเราใช่ไหมล่ะหนูก็เลยบอกน้องเขาว่าถ้าใช่หนูก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาชื่ออะไรแต่เราก็คิดว่าเนี่ยถ้าเป็นคนนี้จริงๆนะพี่มาส่งแล้วก็ขอให้พี่ขับรถไปทำงานต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆรถหนูมันก็ติดพี่ทั้งที่มันดับไปแล้วนะแล้วรถหนูมันก็ติดหนูก็ด้วยความที่ว่ากลัวใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าเราเจออะไรแล้วใช่ป่ะครับหนูก็ขี่ต่อไม่ไหวเรารถหนูก็โทรศัพท์หาแม่หาลุงให้เขามารับหนูกลับบ้านใช่ไปทำงานไม่ได้แล้วอ่ะคือร้องไห้จนสั่นไปหมดเลยอ่ะทีนี้หนูก็เลยมารู้อีกทีตอนเย็นว่าวัดที่หนูไปส่งน้องเขาอ่ะคือเป็นวัดที่เพื่อนเขาอ่ะเสียชีวิตครับค่ะเรื่องก็ประมาณนี้นะแล้วรบกวนเสียงดังขึ้นอีกหน่อยนะยิ่งเล่าเสียงยิ่งเบาลงนะมันตื่นเต้นนะพี่ไม่เป็นไรใจเย็นเหมือนเล่าให้พี่ให้น้องฟังเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะทีนี้พี่ถามนิดนึงแล้วหลังจากนั้นน่ะวิญญาณเขายังมาหาเราอีกไหมหลังจากที่หนูบอกเขาว่าพี่มาส่งอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่เห็นเขาอีกเลยนะคะคือไม่เห็นเขาอีกเลยเขาไม่มาเข้าฝันไม่มาให้เห็นไม่ค่ะเราก็ไม่เคยมีใครเจอเขาเลยนะมีหนูเจอเขาคนเดียวแล้วถ้าเล่าอย่างนั้นทำไมเขาถึงมาหาหนูอ่ะหนูคิดว่าเพราะอะไรหนูก็ไม่รู้แต่หลายๆคนบอกว่าหนูอ่ะเป็นคนมีเซนส์จิตอ่อนเขาบอกแบบเนี้ยแล้วด้วยความที่ว่าวันนั้นน่ะมันเป็นวันพระหนูคิดประมาณนั้นนะที่หนูจำได้ว่าวันที่เกิดขึ้นกับหนูอ่ะคือวันที่ถ้าจำไม่ผิดนะหนูจำได้ว่าเป็นวันพระจันทร์แดงเดือดวันนั้นอ่ะที่ว่าเป็นวันที่ว่าพระจันทร์เต็มดวงแล้วพระจันทร์มีสีเลือดจำได้ไหมได้คือวันนั้นแหละเป็นวันนั้นเลยที่หนูขี่รถมาแล้วหนูเจอแล้วคิดว่าเขาจะต้องการอะไรอ่ะถ้าเท้าความกลับไปนะหนูคิดว่าวันที่เขามางานวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดบ้านหนูเองเนี่ยเขามากับเพื่อนเขาแต่ตอนกลับอ่ะเขากลับคนเดียวแล้วเขาไปเสียชีวิตทีเนี้ยเพื่อนเขาที่มาด้วยที่งานอ่ะก็เสียชีวิตอยู่ที่วัดนั้นที่หนูที่รถมอเตอร์ไซค์หนูดับนั่นแหละวันนั้นแหละเผาเพื่อนเขาที่หนูมารู้ทีหลังอ่ะนะหนูก็เลยเข้าใจว่าเขาจะไปพร้อมเพื่อนเขาหรือเปล่าประมาณนั้นเขาก็เลยเหมือนว่าหนูมีเซนส์อยู่แล้วเขาจูนกับหนูติดเขาก็เลยอาศัยหนูมาใช่ก็เลยมากับรถหนูนั่นแหละแล้วพี่เชื่อไหมว่าวันที่หนูเจอหนูจำไม่ได้วันที่เท่าไหร่แล้วหนูก็ซื้อรถมอเตอร์ไซค์หนูใช่ปะซื้อเลขทะเบียนออกสามตัวตรงใช่ออกสามตัวตรงเลยนะพี่งั้นแสดงว่าก็ถือว่าเขาอาศัยมาแล้วเขาก็ตอบแทนด้วยการให้โชคให้ลาภประมาณนี้ใช่ค่ะแล้วตอนที่นั่งตอนนี้เขานั่งมาไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอว่ารถมันหนักหรือว่ามีอาการของคนอยู่ข้างหลังผมมีความรู้สึกว่ารถมันหนักเพราะหนูเข้าใจว่ามันรู้สึกเหมือนรถหนูยางแบนตั้งแต่ตรงผ่านสะพานตรงที่น้องเขาตกมาแล้วแต่หนูก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรเพราะว่ามันขี่มาได้อยู่ไงครับใช่เรื่องราวก็ประมาณนี้นะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือพอได้โชคจากเขาแล้วไปทำบุญให้เขาเปล่าก็ทำบุญให้ค่ะแต่หลังจากนั้นก็คือไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยนะครับแต่ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าสงสัยไปพร้อมกันแล้วมั้งอะไรก็น่าจะเขาเรียกว่ามีเพื่อนไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วยกันแหละค่ะน่าจะประมาณนี้แล้วรอไปพร้อมกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ที่เขาคุยกันนั่นค่ะก็วันนี้ขอบคุณเอมากนะที่โทรมาเล่าเรื่องให้ฟังนะถือว่าเล่าครั้งแรกแล้วเนี่ยมันอาจจะตื่นเต้นครั้งหลังอ่ะพี่เชื่อว่ามันจะดีขึ้น ถ้ามีเรื่องแบบนี้ยิ่งเราทำงานกับคนเยอะๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองเรื่องของเพื่อนเรื่องของใครก็ได้สามารถโทรมาเล่าได้ใหม่อีกนะแล้วก็ลุ้นนะคืนนี้ว่าเรื่องของหนูเนี่ยจะได้เป็น The Shock Fighting Winner หรือเปล่านะวันนี้พี่มีเสื้อมาแจกนะอยู่กันยาวๆนะให้เดอะช็อคอยู่เป็นเพื่อนละกันค่ะนะขอบคุณมากนะคะเอค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับเรื่องที่3ของค่ำคืนนี้มารออยู่แล้วครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ไกลไม่ไกลครับเกิดขึ้นที่ถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนี่เองแต่เวลาเนี่ยน่าจะนานพอสมควรเลยนะประมาณ30ปีที่ผ่านมาครับมีชื่อเรื่องว่าขากลับครับเป็นเรื่องของคุณต้อมครับคุณต้อมสวัสดีครับพี่ต้อมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องตั้นแม่เราไม่ได้คุยกันนานเลยนะครับนานเลยโอ้ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าช่วงเวลาอาจจะไม่ตรงกันผมอาจจะมาจัดวันนี้พี่อาจจะไม่สะดวกแต่วันนี้เราสะดวกทั้งคู่แสดงว่าพี่ต้องมีอะไรสักอย่างดนจิตดนใจให้มาเจอกับผมในไฟติ้งวันนี้ใช่ครับถือว่าเป็นวันเล่าให้น้องตั้นวันก็ว่าพรุ่งนี้พี่จะต้องรีอาจจะไม่บ้างเลยพวกนี้ไปธุระเหรอครับพี่เขาจะต้องติดธุระทางการเรื่องเกี่ยวกับร่างกายครับโอเคงั้นเอาเป็นว่าไหนคืนนี้ถือว่าทิ้งทวนก่อนที่จะไปทำภารกิจส่วนตัวเอาให้เต็มที่นะพี่ต้อมครับผมเชื่อว่าแฟนคลับพี่รออยู่ครับครับเรื่องราวที่มีชื่อว่าขากลับเนี่ยเป็นยังไงครับพี่ต้อมเรื่องนี้ย้อนไปไกลหน่อยนะครับคือจะเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังเลยละกันครับครับมันเป็นเหตุการณ์ที่พี่และน้องชาย2 คนแล้วก็ตาคน 1นะครับที่ไปเจอกันก็คือเมื่อสมัยก่อนอ่ะคือตอนที่เรียนจบป .6 ใหม่ๆอ่ะครับพี่ก็จะมาอยู่ที่บ้านยายที่จังหวัดนนท์เนี่ยแหละก็จังหวะน้องชายตาเขาเปิดร้านเป็นไม่ใช่ร้านเป็นสวนอาหารแถวตลาดเกษตรนะครับครับตาก็บอกว่าอยู่กันเฉยๆแค่3 คนนะไปหาค่าขนมกันจะให้ไปเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านอย่างเงี้ยก็เลยตกลงว่าไปเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านน้องชายตานะครับครับตาก็จะมีหน้าที่ดูแลทางด้านอาหารคือไปซื้ออาหารตอนตี 4เนี่ยไปซื้ออาหารเพื่อจะไปที่ร้านพวกพี่ก็จะติดรถไปตั้งแต่เช้ามืดก็คือจะง่วงตามภาษาเด็กนะตั้นนะครับตาก็จะติดรถไปกลับอย่างเงี้ยร้านก็จะเปิดอ่ะช่วงประมาณ8 โมงแล้วก็จะไปมิดประมาณ4 ทุ่มนะครับพอช่วงนั้นอ่ะพี่ก็เข้าไปทำได้ประมาณเกือบ2 อาทิตย์นะก็มีลูกค้าเข้ามาพอสมควรนะครับเป็นตอนนั้นร้านมันก็จะมีคนรู้จักเยอะก็มีลูกค้าเข้ามาอยู่3 คนน้องชายพี่อ่ะเขาก็ไปเสิร์ฟไปต้อนรับใช่ไหมเขาก็เอาจานไปวางลูกค้าก็มานั่งแต่น้องชายพี่อ่ะเขาไปจับ4 ที่ครับเขาไปจับอ่ะ4 ที่เข้าจานแล้วก็ถ้วยแบ่งอ่ะไปวางไว้4 ที่ครับพี่ก็เดินตามน้องชายไปด้วยเพื่อว่าจะไปจดรายการอาหารอ่ะคนแขกที่เข้ามาบอกว่าหนูน้ามา3 คนนะคะอะไรเงี้ยทำไมหนูจานมาจัด4 ที่อะไรเงี้ยครับน้องก็บอกว่ามา4 คนครับผมก็ยกมา4 ที่อะไรพี่ก็เลยบอกน้องว่าพี่ก็เห็นว่าเขามา3แล้วทำไมเอามา4ก็บอกเขาก็เลยหันมามองบอกว่าพี่ต้อมก็ผมเห็น4 คนอ่ะก็นี่ไงยายเขาก็นั่งอยู่ตรงนี้ไงคนนึงครับคือตอนนั้นน่ะลูกค้าเขามองหน้ากัน3 คนใช่ไหมครับครับคือเขามองหน้ากัน3 คนเลยพี่ก็มองหน้าลูกค้าก็แบบเหมือนกับเลิกลักอ่ะพี่ก็เลยดึงน้องชายเข้ามาที่ข้างหลังพี่บอกว่าตาฝาดหรือเปล่านั่นน่ะพี่ก็เห็นว่า3แล้วก็พี่ก็มาเล่าให้อาฟังซึ่งอาก็เป็นแคชเชียร์นะครับบอกอาเนี่ยน้องอ่ะมันเห็นว่าแขกมา4อาลองดูซื้อมาเท่าไหร่ผมเห็น3เขามองไปก็บอก3 คนจะไม่ไปจัด4 ที่น้องชายผมก็ยังพูดว่าก็นั่งไงยายเขายังนั่งมองผมอยู่เลยเขาก็นั่งยิ้มอยู่น่ะเขาก็พูดอย่างเงี้ยตอนพี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่ไปเสิร์ฟเองพี่ก็เลยไปเสิร์ฟตามปกติก็คือไปเสิร์ฟ3 ที่นะครับครับ น้องชายบอกว่าผมไม่ได้ตาฝาดนะผมเห็นสี่คนยายเขานั่งอยู่นั้นจริงๆยายยังนั่งอยู่เลยน้องชายผมก็ยังเถียงอยู่นะก็คือตอนที่ทุกคนเห็นว่าลูกค้านั่งอยู่สามครับน้องก็ยังเห็นว่าสี่มียายด้วยใช่คือทั้งร้านเห็นว่าสามพี่น้องชายอีกคนหนึ่งแล้วก็แล้วก็มีแม่ครัวซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งอ่ะเขาก็เห็นว่ามีสามแต่น้องเขาก็ยังเถียงตามภาษาเด็กอ่ะเขายังเถียงเสียงแข็งเสียงร้องไห้เลยว่าเขาเห็นสี่เขาไม่ผิดเขาไปจัดสี่เงี้ยครับก็ยืนร้องไห้ในครัวเงี้ยคือเขาให้ก็นั่งไปพอหลังจากที่เราเสิร์ฟอะไรเสร็จอ่ะเสิร์ฟเสร็จแขกไปเสร็จเก็บร้านเสร็จของตั้นมันก็ประมาณเกือบเที่ยงคืนใช่ไหมกว่าเราจะได้กลับกว่าที่เขาจะตรวจเช็ครายการของเพื่อให้ตาไปซื้อตอนเช้าน้องชายเขาก็ยังบอกว่าผมไม่ได้โกหกนะคือเขาเหมือนกับว่าเขากลัวหาว่าเป็นเด็กเลี้ยงแกะตั้นใช่ไหมเขาก็ยังร้องไห้อยู่ผมไม่ได้โกหกผมเห็นสี่คนจริงขนาดตอนกลับอ่ะยายยังหันมาโบกมือให้ผมเลยครับแกก็ยังเถียงแกก็ยังยืนร้องไห้อยู่ตั้นแกร้องไห้ตลอดเลยครับบอกเนี่ยยายหันว่าโบกมือให้ผมเลยยายยิ้มอะไรก็โบกมือให้แล้วยายก็ขึ้นรถเข้าไปด้วยตรงเนี้ยครับก็คือก็เลยตอบแกไปว่าเขาเป็นเด็กตอนนั้นเขาเป็นน้องคนเล็กก็เลยไม่ได้คิดอะไรครับพอประมาณเที่ยงคืนเราก็ขับรถออกจากร้านกันก็ตาเนี่ยจะนั่งเป็นรถปิกอัพใช่ไหมพวกพี่ก็จะนั่งข้างหลังกันสามคนก็เราก็ตาก็ขี่ออกมาจากเส้นตลาดเกษตรซึ่งจะยิงมาทางเส้นท่าอิฐจังหวัดตานเพื่อจะเข้าถนนตอนที่ตาขับมาได้สักประมาณเกือบจะถึงสี่แยกตรงนั้นที่สี่แยกท่าอิฐอะนะที่มันจะเป็นสี่แยกแล้วมันจะตรงไปตรงมาใช่ไหมครับตาแกก็จอดรถพวกพี่ก็ชะเง้อมองก็เห็นว่าเป็นผู้ชายวัยรุ่นอะยืนอยู่ข้างทางคนหนึ่งเขาโบกรถตาก็จอดรับเขาขึ้นมาเขาก็ก้าวขึ้นมาแล้วเขาก็มานั่งที่หลังกระบะสุดอ่ะขอบสุดแต่เขานั่งข้างล่างนะเขาก็นั่งขัดสมาธิครับตาก็ออกรถไปแต่เขาก็นั่งนิ่งเลยนะเขาก็นั่งขัดสมาธิแล้วก็นั่งก้มหน้าพวกพี่เข้าไปคุยกับเขาเพราะว่าพวกพี่เด็กกว่าเขาตอนนั้นใช่ไหมก็ถามว่าพี่จะไปไหนพี่ทำไมสะพายกระเป๋ามาจะไปไหนอย่างเงี้ยแต่คือเขาก็นั่งสภาพเดิมน้องท่านเขาไม่พูดไม่จาอ๋อคือตอนขึ้นมาก็ไม่บอกว่าจะไปไหนไม่บอกครับเขาโบกรถแล้วเขาก็กระโดดขึ้นมาแล้วซึ่งตาตอนนั้นอะคือฟังตาเขาคุยอะคือตาเขาก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรกันน้องท่านแต่ว่าเขาก็โดดรถขึ้นมาใช่ไหมพวกพี่นั่งข้างหลังกันครับพวกพี่ก็คุยกับเขาไปอะคุยกับเขามาได้สักระยะหนึ่งเลยนะก็คุยเขาก็ไม่ตอบนะเขาก็นั่งอยู่ท่าเดิมอะคัตมาดนั่งเหมือนลักษณะก้มหน้าอยู่นั้นอะนั่งตัวตรงอยู่ที่ขอบกระบะหลังอะพวกพี่สามคนก็เห็นว่าคุยกันไม่ตอบพวกพี่ก็ล่นมาข้างหน้าแล้วล่นมาเรียงกันข้างหน้าตรงติดกับกระจกข้างหน้าสามคนเพราะว่าคือถามอะไรเขาก็ไม่ตอบแล้วเขานั่งในสภาพเดิมอะเขาไม่ขยับขยื่นเลยนะรถโค้งเคงแต่เขาก็ยังนั่งตัวตรงทั้งสั้นนะครับพอมาถึงตรงทางที่มันจะคือไม่ไกลมากมันจะถึงสะพานพระรามเก้าใช่ไหมไอ้สะพานพระนั่งเก้าใช่ไหมครับไม่ใช่สิจะถึงไอ้สี่แยกรัตนาธิเบศคือมันตอนนั้นน่ะคือมันยังไม่เจริญทางด้านใช่ไหมมันก็จะข้างทางก็จะเป็นป่าใช่ไหมใช่เขายืนขึ้นครับเขายืนขึ้นน้องชายพี่ก็เลยเคาะกระจกข้างหลังอ่ะเพราะว่าคิดว่าเขาจะลงนะเขาลุกขึ้นยืนน้องชายพี่เคาะกระจกอยู่ 3-4 ครั้งครับก็คือมันส่งสัญญาณจะให้จอดใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นตาแกยังขี่เร็วอยู่ยังขับเร็วอยู่ใช่ป่ะครับเขาก็ลุกขึ้นยืนเสร็จตายังไม่ได้จะเข้าจอดยังไม่ชะลอเลยทั้งตั้นเขาก้าวขึ้นไปยืนบนขอบกระบะพอก้าวไปยืนขอบกระบะเสร็จเขาทิ้งตัวลงไปเลยรถยังวิ่งเลยแต่เขาทิ้งตัวลงไปเลยพวกพี่สามคนมองเห็นเขาทิ้งตัวลงไปแล้วเขากิ้งตกลงไปข้างทางนะคือไม่ได้กระโดดด้วยคือเหมือนทิ้งตัวลงไปเฉยๆครับไม่ได้กระโดดคือเขาขึ้นไปยืนขอบกระบะแล้วเขาทิ้งตัวในลักษณะที่ว่าหันหลังทิ้งลงไปหงายท้องทิ้งลงไป แล้วผู้ที่เห็นต่อหน้าแล้วว่าเขาทิ้งลงไปแล้วเขากิ้งตกลงไปข้างทางพี่ก็เลยสามคนก็เลยเคาะเรียกตายอะไรใช่ไหมเคาะลั่นเลยอ่ะตาแกก็จอดรถเสร็จตาแกก็ลงมาแกถามอะไรมีอะไรมีอะไรพวกพี่ก็เล่ากันว่าเนี่ยพี่คนนั้นอ่ะเขากระโดดเขาทิ้งตัวลงไปจากรถอ่ะเขาโดดลงไปจากรถเนี่ยตาก็มองตาบอกเอ้าตายแล้วไหนทิ้งตรงไหนตาก็ถามว่ากระโดดตรงไหนกระโดดตรงไหนพวกพี่ก็ชี้ไปใช่ไหมคือเราเลยมาแล้วประมาณสักเกือบ20 เมตรได้ของตาใช่ไหมครับพวกพี่ก็ชี้กันไปนะตรงนั้นตาตรงนั้นตาเราสี่คนก็เลยวิ่งกันไปไงตอนนั้นตรงนั้นมันมืดมากไหมพี่มืดน้องต้านสมัยก่อนมันมืดนะมันยังไม่เจริญเหมือนตอนนี้มา30 กว่าปีอ่ะครับก็เลยสี่คนก็เลยวิ่งไปตาเขาก็วิ่งไปวิ่งสามคนเขาวิ่งตามหลังตาไปเนี่ยตาเนี่ยเขากิ้งไปตรงนี้เขากิ้งไปอย่างเงี้ยเขากิ้งตรงไปข้างทางตาดูที่เขาเป็นไรเปล่าตาไม่จอดรถที่เขาอ่ะเนี่ยแต่มองไปข้างต้านข้างล่างมันไม่มีเลยไม่มีคนเลยไม่มีคนครับไม่มีอะไรเลยไม่มีร่องรอยอะไรเลยมันไม่มีร่องรอยไม่มีร่องรอยของข้างทางไม่มีร่องรอยของหญ้าที่มันนาบเลยอ่ะโอ้เพราะตาเขากระบอกไปฉายลงไปด้วยไงครับตาเดินลงไปข้างล่างไปส่องดูข้างท่านคือมันไม่มีร่องรอยเลยนะตาเขาก็ส่องไปทั่วบริเวณแล้วคือมันไม่พบเขาเนี่ยเพราะว่าถ้าทิ้งตัวลงไปแบบนั้นนะอย่างที่พี่ต้อมพูดถูกก็คือมันต้องมีร่องรอยที่ว่าหญ้าเนี่ยมันล้มตามน้ำหนักคนที่กิ้งลงไปหรือว่ามันต้องมีของมีอะไรคือต่อให้แบบว่าเจ็บแล้วหมดสติอยู่ตรงนั้นจะอยู่ในพงหญ้าอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมีรอยคือที่เขาทิ้งตัวไปเขาไม่ได้ทิ้งลงไปที่หญ้าเลยนะเขาทิ้งไปกับถนนเลยนะแล้วเขาถึงจะกิ้งลงไปก็คือเขากิ้งเร็วเขาเรียกว่าเป็นแรงเฉื่อยตามแรงรถใช่แล้วก็ลงไปข้างทางใช่คือถ้าจริงๆแล้วเขาต้องกระแทกถนนก่อนแล้วถึงจะกิ้งลงไปข้างทางใช่ไหมเขาต้องมีการบาดเจ็บแต่คือเราไปเห็นแล้วมันไม่มีอะไรเลยคือตอนนั้นน่ะคือตาแกก็ส่องไปทั่วพวกพี่ก็กวาดตามองกันทั่วแต่ในรัศมีคือมันไม่มีเลยมันเงียบมันไม่มีร่องรอยเลยรถที่ขับมาข้างเขาก็มองเขาก็ชะลอมองครับหาอะไรกันเงี้ยลุงหาอะไรกันซึ่งตาบอกว่าเมื่อกี้มีเด็กติดมาเด็กมันตกลงมาไม่รู้เป็นอะไรก็ยังมีรถคันหนึ่งลงมาช่วยดูนะแต่ก็คือหากันไม่เจอพี่คนที่ขับรถคันนั้นบอกโอ้สงสัยลุงโดนแล้วมั้งอะไรเงี้ยสงสัยลุงโดนแล้วล่ะถ้ากิ้งลงมาตกลงมาขนาดนี้หากันขนาดนี้ไม่เจอสงสัยลุงโดนแล้วล่ะเขาเลยพูดอย่างนี้ครับพวกพี่ก็เลยตาก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นไปเถอะตาก็เลยพวกพี่ก็เลยวิ่งกันก็ไปขึ้นรถกลับใช่ไหมพอเราวิ่งขึ้นรถกลับมาถึงแยกที่ณปัจจุบันคือมันเป็นสายเบื่อมันก็จะมีณปัจจุบันคือเป็นห้างสินค้าแล้วมันจะเลี้ยวขวาเข้าไปมันก็จะมีซอยที่ไปทะลุได้ใช่ไหมครับแต่ว่าพี่ไม่เจาะจงว่าไปทะลุไหนนะเดี๋ยวจะเจาะจงไปครับมันก็ไปทะลุออกในซอยหนึ่งพี่พูดซอยได้ไหมได้ครับพี่30 ปีแล้วไม่เป็นไรใช่มันไปทะลุทางซอยเรวดีนะปัจจุบันเนี่ยคือพี่พูดซอยทางเข้าเนี่ยผมนึกออกเลยใช่ไหมครับพี่นะตอนนี้มันมีบริษัทอะไรสักอย่างนะพี่ก็เข้าไปทางนั้นเพื่อจะไปเข้าซอยเรวดีแล้วก็จะไปเข้าที่บ้านตาอยู่ใช่ไหมครับพี่ก็เข้าไปตรงเข้าไปแล้วมันก็จะเลี้ยวเข้าไปซึ่งตรงนั้นที่ถ้าใครเป็นรุ่น30ปลายหรือเลข4ขึ้นไปจะรู้ว่าทางเข้าไปในซอยนั้นมันจะมีวัดอยู่วัดหนึ่งอยู่ทางขวาใช่ไหมครับซึ่งในอดีตก็จะรู้ดีอยู่ว่าวัดเนี้ยมันมีชื่อเสียงขนาดไหนมีความน่ากลัวขนาดไหนโอ้โหใช่ใช่ไหมครับพอพี่ขับไปจนจะถึงวัดเนี้ยมันถูในคนพี่หนหัวลุกในปัจจุบันนี้มันเจริญแล้วใช่ปัจจุบันมันมีคอนโดมันมีร้านค้ามีอะไรสมัยก่อนมันมีแต่เปียป่าใช่แล้วบ้านคนก็ป่าปลายใช่ครับแล้วมันจะมีถ้าจะไม่มีบ้านคนเลยมันจะมีป่าปลายเลยแล้วก็จะมีวัดเนี่ยครับที่จะขับไปจะถึงวัดเนี่ยนะสองข้างทางมันก็จะเป็นป่าอยู่แล้วใช่ไหมครับพอพี่ขับไปถึงหน้าวัดเนี่ยพอทางที่จะเลยวัดไปหน่อยมันจะมีสะพานไม้เล็กๆข้ามคลองตั้นนึกออกใช่ไหมครับ รถตาเขาก็ไปเสียตรงนั้นไปเสียตรงก่อนถึงสะพานขึ้นข้ามคลองเล็กๆครับคือเครื่องดับตอนใช่คือรถไปดับเลยตาจะสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะก็คือไปดับตอนนั้นนะพี่สามคนก็นั่งอยู่แล้วพี่ก็เห็นว่าข้างกำแพงวัดเนี่ยมีผู้ชายนั่งอยู่4 คนนะเขานั่งในลักษณะนั่งแบบจงยองอ่ะชันเข่านั่งเหมือนนั่งคุยกันนะ4 คนครับจะมีปนกันทั้งผู้ชายวัยรุ่นแล้วก็ผู้ชายถ้าทางจะมีอายุหน่อยก็นั่งคุยกัน4 คนแล้วเขาก็มองมาทางรถตาแล้วพวกพี่เนี่ยเขาก็มองมาสักพักหนึ่งตาแกก็สตาร์ทเท่าไหร่ก็สตาร์ทไม่ติดสักพักหนึ่งอ่ะมีคนหนึ่งอ่ะเดินมาแล้วก็มาถามว่ามีอะไรผมช่วยไหมเนี่ยตาก็บอกว่ารถสตาร์ทไม่ติดเลยเนี่ยสตาร์ทตั้งนานแล้วสตาร์ทไม่ติดเลยเนี่ยผู้ชายนั้นบอกว่าเดี๋ยวพวกผมช่วยเนี่ยเขาก็เลยเดินไปเรียกกันนะทั้ง4 คนนะเดินกันมาพวกพี่ก็นั่งอยู่หลังกระบะเขาก็ช่วยดันรถขึ้นเนี่ยเขาก็ดันรถจนขึ้นสะพานนะพอตอนแรกก็ดึงท้ายรถถอยหลังไปก่อนใช่ไหมครับแล้วเขาก็ดันวิ่งเขาก็ดันวิ่งกัน4 คนนะจนกระทั่งรถตามาถึงตีนสะพานแล้วมันสตาร์ทติดใช่ไหมตอนนั้นอะพวกพี่ก็ไม่ได้มองข้างหลังไงพวกพี่ก็มองแต่ข้างหน้าใช่ไหมครับรถสตาร์ทติดอะคือตาเขาหยุดรถเพื่อจะจอดรถเพื่อจะหันมาขอบคุณแต่สิ่งที่พี่3 คนหันไปเห็นคืออะไรไหมคืออะไรพี่มือเขา4 คนเนี่ยยังเกาะอยู่ที่กระบะรถหลังอยู่นะแต่ด้วยความห่างอะตัวเขายืนอยู่ที่เดิมเฮ้ยมือเขา4 คนยังเกาะอยู่แต่เขาดันรถมาจากที่เขาลากไปทั้งประมาณ10 เมตรได้อะแต่ตัวเขายืนอยู่นะตรง10 เมตรตัวเขาไม่ได้ขยับเลยอะแต่คนลุกยังเกาะดันมาอยู่อุ้ยคนลุกใช่ไหมคือแล้วไงต่อพี่ลุกสู้เลยเนี่ยคือตอนนั้นน่ะพวกพี่หันไปมองนะแล้วตอนนั้นน่ะตาก้าวขึ้นมาแต่พวกพี่อะตอนนั้นน่ะพวกพี่รู้ตัวพวกพี่ช็อกต้องตั้งเชื่อมือ4 คู่เกาะกระบะรถที่ถ้าจะติดหลังพวกพี่อยู่อ่ะแต่ตัวเขายังยืนอยู่ประมาณ10 เมตรน่ะแล้วสภาพที่เห็นคือแต่ละคนน่ะไม่ใช่สภาพของคนนะท่านเขาเป็นยังไงพี่บางคนก็มีลักษณะที่ว่าเหมือนเสื้อขาดลุ่มลิ่งบางคนก็มีลักษณะที่ว่าเหมือนหน้าคล้ายๆเละไปแถบหนึ่งครับแล้วบางคนก็มีลักษณะที่ว่าเหมือนหน้าซีดๆขาวๆอ่ะ4 คนนะผู้ชายลักษณะ4 คนนั้นนะพอตาเปิดประตูลงมาจะขอบคุณแค่นั้นนะมันคือตาเห็นน่ะคือขึ้นรถสตาร์ทเลยครับพอขึ้นรถสตาร์ทอ่ะคือความที่รถออกอ่ะมือเขาเกาะอยู่ข้างใต้ใช่ไหมตัวเขามาเดินตามแต่มือเขายังเกาะอยู่จนขึ้นสะพานก็ตอนนั้นอ่ะคือช่วงที่ตาเหยียบแรงอ่ะคือมือเขาถึงได้ปล่อยออกไปทั้ง4 คู่ไงเขาขับกลับไปถึงบ้านอ่ะเดี๋ยวนะแล้วตอนนั้นพวกพี่ทำไงอ่ะคือที่รู้แน่นอนอ่ะคือพวกพี่อ่ะนั่งช็อกไปเกือบถึงบ้านอ่ะคือนั่งกอดกันแล้วคือเหมือนร้องไห้กันไปเลยช่วงนั้นเราเป็นเด็กนะเราเห็นภาพจัดจ่าคาตาเลยอ่ะใช่ไหมครับคือขับไปถึงบ้านแต่ตอนนั้นอ่ะคือลงกันไม่ไหวอ่ะคือเรียกว่าตาต้องอุ้มลงทั้ง3 คนนะตาอุ้มลงเข้ามาที่บ้านทีละคนทีละคนเนี่ยยายแกก็เดินออกมายายแกเห็นนะแกก็เหมือนกับว่าถามตาเล่าให้ฟังอ่ะคือตอนนั้นตาก็อยู่ในสภาพที่ตกใจนะตัวสั่นยายแกก็กอดพวกพี่3 คนแล้วเหมือนแกก็เรียกขวัญให้อ่ะคือรู้ตัวว่าสักประมาณหนึ่งเลยอ่ะพวกพี่ถึงได้กลับมาแบบพูดได้อะท่านใช่ไหมครับได้กลับมาขยับได้แต่ความรู้สึกอะมันมีนะแต่คือปากเราขยับไม่ได้ไงเราพูดไม่ได้พอรุ่งขึ้นอะพวกพี่3 คนอะจับไข้กันเลยนะ3 คนคือนอนจับไข้กันทั้ง3 คนเลยซึ่งตาก็มีอาการเหมือนจะไม่สบายก็เลยไม่ได้ไปที่ร้านอาหารไม่ได้ไปที่สวนอาหารเลยใช่ไหมสักประมาณช่วงบ่ายๆก็มีแม่ค้าขายน้ำเต้าหู้อ่ะเขาจะมาส่งที่บ้านยายใช่ไหมเขาก็มาส่งน้ำเต้าหู้ที่บ้านยายเขาก็มากับน้องชายเขาเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเขา เขาก็นับเต้าหู้มาส่งเขาก็จะมาส่งให้พวกพี่3 คนแล้วก็ให้ยายให้ตาเนี่ยเขาเห็นพวกพี่ไม่สบายกันเขาก็ถามว่าน้องๆเป็นอะไรกันเนี่ยทำไมไม่นอนไม่สบายกันป่านนี้แหละทำไมยังคุมโปงกันอยู่ป่านเนี้ยคุณยายเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนกลับจากสวนอาหารแล้วไปเจอเหตุการณ์ที่วัดสมรโกฏไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดได้ตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วตอนนี้มันจะเลิกแล้วใช่ไหมคือตอนนั้นน่ะพี่คนนั้นเขาก็บอกว่าโอ้โหป้าเชื่อไหมเมื่อก่อนหน้าเนี้ย2 วันน่ะหนูก็เพิ่งเจอมาทั้งตอนหนูอ่ะไม่เข้าไปตรงนั้นเลยนะพวกพี่อ่ะเปิดผ้าออกมาไงพวกพี่จะฟังว่าเขาเจออะไรใช่ไหมเขาก็นั่งกับน้องชายเขาอ่ะเขาก็ยายที่ก็ถามว่าไปเจออะไรกันมาเขาบอกว่าเมื่อ2 วันน่ะที่หนูอ่ะไปผ่านทางเส้นนั้นน่ะแล้วหนูเข้ามาตอนเส้นทางนั้นน่ะป้าเชื่อไหมยังไม่ดึกเลยนะยังแค่20:00ได้อ่ะเขาบอกเขาประมาณ20:00นะที่พี่จำไม่ผิดนะครับเขาบอกหนูอ่ะเป็นคนนั่งแล้วก็น้องชายเป็นคนขี่หนูเป็นคนซ้อนน้องชายเข้ามาตอนที่มาถึงทางหน้าวัดอ่ะพอน้องชายขี่เข้ามาน้องชายก็เบรกเพราะว่าข้างหน้าคือหนูกับน้องชายมองเห็นว่ามีเด็กอะลักษณะเหมือนเด็กทารกเลยนั่นคลานออกมาจากข้างทางตอนนั้นน้องชายก็เลยเบรกก็คือตอนนั้นคือเขาพูดกับน้องชายว่าเด็กที่ไหนคลานออกมาเนี่ยทำไมแม่ปล่อยออกมาใช่ไหมซึ่งเป็นเด็กคือเขาเห็นเป็นเด็กกับแก้ผ้าเลยอะคือคลาน4 ขาออกมานั่นใช่ไหมคลานเขาก็จอดรถแล้วก็เหมือนกับไฟส่องอยู่อะเขาเห็นเด็กก็คือพี่ผู้หญิงคนนี้เขากำลังจะลงมาเพื่อจะมาอุ้มเด็กใช่ไหมก็มีแม่เขาเห็นแม่เด็กเดินออกมาจากข้างทางแล้วก็มาพูดว่าขอโทษค่ะขอโทษค่ะลูกมันซนขอโทษค่ะเสียเวลาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะอุ้มมันไปให้อะไรเงี้ยพี่ผู้หญิงนั้นเขาก็ยืนอยู่ข้างมอไซค์แล้วน้องผู้ชายเขาก็นั่งอยู่บนมอไซค์ใช่ไหมครับแม่เด็กอะเขาก็อุ้มเด็กเขาก็จับตรงช่วงสะโพกเด็กอะอุ้มขึ้นแต่สิ่งที่พี่ผู้หญิงเขาเล่าให้ฟังคืออะไรมันตันแม่เด็กอ่ะเขาอุ้มช่วงสะโพกขึ้นไปอ่ะแต่มันติดมือเข้าไปแค่ช่วงสะโพกเด็กอ่ะฮะแต่ส่วนตัวท่อนบนเด็กยังคานอยู่กับพื้นคือแม่เขาหิ้วช่วงก้นช่วงขาขึ้นไปอ่ะครับเขาบอกว่าเขาเห็นกับขาเด็กยังตัดยังแกว่งดิ้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 งอะแต่ตัวเด็กอะคานแล้วหัวเลาะข้ามฝั่งไปอะเขาบอกว่าโหยเขาช่วงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าน้องชายอะคือแบบทิ้งรถเนี่ยคือทิ้งรถเลยแล้วน้องแม่เด็กบอกว่าขอโทษนะคะขอโทษนะคะแล้วแม่เด็กอะก็วิ่งขึ้นมาอุ้มท่อนบนของลูกเขาอะอุ้มขึ้นมาแล้วก็เดินเข้าไปข้างทางหายไปโอ้โหคือเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะคือยืนกันน่ะคือขยับไม่ได้เขารู้เขาบอกขาที่ขยับไม่ได้เป็นยังไงเขาบอกเขารู้เลยตอนนั้นน่ะแล้วเขาสิ่งที่เขาเห็นคือเขาเห็นผู้ชาย4 คนอย่างที่พี่เจอเลยนะนั่งมองอยู่อะนั่งอยู่ตรงที่เดิมที่พี่เจอครับแต่ว่าคือนั่งมองเฉยๆคือนั่งมองเขาบอกเขาเห็นผู้ชายคนนี้มาตั้งแต่แรกมาตั้งแต่ก่อนที่จะมาถึงเด็กแล้วไงผู้ชายนั่งอยู่ข้างกำแพงวัดครับพอเขาได้สติน้องชายเขาได้สติเขาก็เลยจับมอไซค์บิดขี่กลับมาเลยนั่นคือเขาก็กลับมาถึงบ้านเลยแล้วเขาก็ไม่ผ่านเส้นนั้นอีกเลยเขาบอกเนี่ยหนูเจอกันมาก่อนหน้านี้2 วันโอ้โหครับคือตั้งแต่วันอาตานะก็ไม่ผ่านเส้นนั้นมาเลยตั้งไม่ผ่านเส้นนั้นมาสักพักใหญ่ๆเลยอะเวลาไปร้านอาหารส่วนอาหารนะก็จะเข้าอีกทางเลยจะอ้อมเนี่ยท่านครับเนี่ยครับนี่เป็นเหตุการณ์เด็กๆที่พี่เจอกันมาโอ้โหถ้าเป็นผมนะตอนที่ผมอายุเท่านั้นแล้วผมเจอแบบนี้นะโอ้ผมว่ากางเกงผมเปียกอะพี่ต้อมอะจริงครับท่านน้องพี่นี่คือข้างหลังลาดเลยน้องตันโอ้โหพวกพี่นี่แฉะหน้าไปหมดเลยอะโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงเลยอะคือต้องบอกก่อนว่าผมเองเนี่ยผมเป็นคนจังหวัดนนท์ผมก็จะอินกับเรื่องที่พี่ต้อมเล่ามากเพราะว่าพอเล่ามาตรงช่วงไหนตรงไหนเนี่ยมันก็จะนึกภาพตามออก แล้วอย่างที่พี่ต้อมบอกแหละด้วยอายุเนี่ยมันคือวัยที่ไม่หนีกันเท่าไหร่มันก็จะรู้ว่าสมัยก่อนมันเป็นยังไงแล้วบอกเลยว่าซอยอ่ะผมพูดเลยว่าซอยวัดสมรกตสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหมากคือพอค่ำแล้วเนี่ยเขาแทบจะไม่ใช้ซอยนี้กันอ่ะจริงตาที่ผลลุกจริงจริงคือสมัยก่อนเนี่ยขึ้นชื่อเลยถ้าตรงนี้เป็นวัดสมรโกศถ้าข้ามไปฝั่งแถบท่าอิฐเนี่ยก็จะเป็นวัดปราสาทใช่ครับใช่โอ้โหคือต้องบอกว่าเราคนจังหวัดนนท์จะได้ยินเรื่องเล่าของสองวัดเนี้ยเยอะมากใช่ครับคือวัดเนี้ยขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนเลยนะเมื่อก่อนนะใช่โอ้โหแต่ละเรื่องพี่ต้อมเอ้ยคือตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นเรื่องเดียวนะมันกลายเป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นหนึ่งวันช่วงกลางคืนน่าจะเป็นหนึ่งวันก็คือหนึ่งคืนเหมือนตามติดชีวิตพี่ต้อมอ่ะหนึ่งคืนแล้วโอ้โหแต่ละช่วงทีนี้ผมย้อนกลับไปถามก่อนแล้วยายคนที่ตั้งแต่ที่ร้านอาหารเรื่องแรกเลยเนี่ยใช่ครับคือคนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะเนี่ยเราได้ไปถามเขาไหมว่าเอ้ยมียายมาด้วยหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือว่าเราก็ไม่ได้คุยกับเขาคือเท่าตอนแรกอะเราคุยกันที่โต๊ะอยู่แล้วคือเหมือนกับว่าจะดุน้องแล้วก็พูดกันอยู่แล้วซึ่งจะขอโทษลูกค้าอยู่แล้วว่ามาอยู่3คนน้องดูดีพี่มา3คนเนี่ยพี่ไม่ได้มา4คนแต่น้องชายพี่เขาก็ยังยืนร้องไห้เถียงว่าก็ยายนั่งอยู่ตรงเนี้ยเขายังชี้เลยนะว่ายายนั่งอยู่ข้างพี่ผู้หญิงที่เขาพูดอ่ะครับยายนั่งอยู่เนี่ยยายก็มองหน้าผมอยู่เนี่ยตอนนั้นคือแขกเขาก็เหมือนกับว่าหน้าเขาเสียหน้าเขาซิดอ่ะแต่เขาก็ยังพูดว่าพี่มา3คนจริงๆจนกระทั่งน้องชายที่เข้ามาถึงในครัวเขาก็ยังหันไปมองแล้วยังชี้ด้วยยายยังนั่งยิ้มให้เขาอยู่เลยแล้วยายก็เอามือโบกให้เขาอยู่แล้วขากลับน้องก็เห็นว่ายายเดินตาม3คนนี้ไปแล้วก็ขึ้นรถไปด้วยครับก็ลูกค้าเขาก็ไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้วยายเป็นใครมาจากไหนใช่ครับไม่ได้บอกแต่เขาก็ยังแต่เขาก็มองหน้ากัน3คนนั่งกันครับแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่ายายคนนี้เป็นอะไรแต่คือเขาถามลักษณะน้องชายพี่ก็บอกว่ายายอ่ะใส่ผ้าถุงเขาก็พูดยายใส่ผ้าถุงแล้วยายใส่เสื้อสีน้ำเงินซึ่งพี่คงเข้าใจว่าเหมือนใส่เสื้อมอฮอบเหมือนนะครับเขาบอกว่ายายใส่ผ้าถุงยายแก่ๆหัวขาวๆเขาพูดอย่างนี้คือน้องชายพี่เขาพูดประมาณเนี้ยแล้วก็พอหลังจากนั้นมาเรื่องของผู้ชายที่ทิ้งตัวลงจากท้ายกระบะเคยได้ไปถามไหมพี่ว่าเฮ้ยมันเคยมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นตรงนี้เคยมีใครมาเสียชีวิตอยู่ตรงนี้หรือเปล่าก็จากที่น้องชายของตาเล่าให้ฟังนะครับน้องชายตาที่ก็เป็นเจ้าของสวนอาหารเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าน้องชายในน้องตาเขาเล่าเขาฟังมาอีกทีเขาบอกว่ามันเคยมีเด็กผู้ชายอ่ะถูกรถแต่ชนและกิ้งตกไปเสียชีวิตนะแถวๆเนี้ยบริเวณเนี้ยแต่เขาก็บอกไม่ได้บอกว่าเป็นบริเวณไหนแต่ว่าคือลักษณะที่พูดมาเหมือนกับบริเวณที่เขาตกลงไปอ่ะเขาพูดอย่างเงี้ยครับใช่โอ้ก็คือไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรด้วยซ้ำนะพี่ว่าเหมือนกับว่าเขาจะขอโบกมันลงตรงที่เขาเสียหรือเปล่านะเพราะว่ารับฟังจากที่น้องชายตาเขาพูดเรื่องเขามาถูกตาเสียชีวิตตรงเนี้ยตรงที่เขากิ้งลงไปอ่ะครับคือเขาจะขอโบกกลับลงมาที่เดิมหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจโอ้ไม่งั้นอีกมุมหนึ่งเขาก็อาจจะมาแสดงให้เห็นเพื่อขอส่วนบุญก็เป็นได้ไงใช่ครับเขาก็นั่งทื่ออย่างเดียวเลยนะคือพวกพี่พูดเขาก็ไม่พูดไม่ตอบไม่อะไรเลยเขาก็นั่งไม่ขยับตามรถเลยนะครับแต่สภาพเขาก็คือก็เป็นคนปกติที่เราเห็นเขาเป็นคนครับแต่ผิวก็จะดำก้านๆเจียมๆเลยก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นที่แบบตัวดำๆเกลียดก้านๆเลยแล้วก็มาเรื่องสุดท้ายอ่ะบอกเลยเรื่องสุดท้ายในซอยวัดสมรโกศเนี่ยแล้วคือตอนนั้นน่ะพอเห็นว่าเป็นสภาพของผีแล้วเนี่ยพอปล่อยมือไปแล้วเนี่ยวิญญาณตรงนั้นเขาไงเขาหายไปเลยหรือว่าเขาอยู่อย่างนั้นจนรับสายตาไปพี่ต้อมไม่หายครับเพราะยืนเหมือนกับยืนส่งจนรับไปเลยครับท่านแล้วยืนส่งจนพวกพี่ขับลงมาแล้วเลี้ยวขวาไปเลยครับแต่จริงๆเนี่ยสภาพนั้นนะครับต้องบอกว่าเขาไม่ได้มาหลอกนะใช่ครับ เหมือนกับว่าเขามาขอมันก็มันมีน้ำใจช่วยเข็นแต่ว่าเขามาเปลี่ยนร่างให้เห็นตอนหลังอ๋อก็อารมณ์ว่าเอาจริงก็อาจจะลืมตัวไงคือตอนแรกนั่งคุยกันเป็นคนปกติพอมาช่วยเนี่ยไปๆมาๆคือด้วยอาจจะใช้พลังใช้แรงเยอะก็เลยกลายสภาพกลับอยู่สภาพเดิมเขาก็คงไม่ได้ตั้งใจจะมาหลอกนะผมว่าแต่คิดที่สภาพว่ามือสี่คู่เกาะอยู่แต่ตัวยังอยู่ที่เดิมคือพี่หันกลับไปเห็นนะโอ้โหคนลุกคือเด็กก็คือมันเห็นสภาพนั้นท่านมันรับไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมโอ้โหเป็นผมนี่โอ้ยทั้งหนักทั้งเบาออกหมดอะตอนนั้นอะครับคือพวกพี่ลากกันไปหมดโอ้โหนี่พวกพี่ยังได้ยินเสียงเขาแบบว่าอุ้ยอุ้ยเงี้ยเหมือนกับช่วยเข็นนะเหมือนกับเสียงเขาฝึกร้องเอ้าเข็นเข็นได้ยินเสียงประมาณนี้นะครับแต่พอหันไปมองเขาอยู่จุดเดิมเลยอ๋อโอ้ยขนลุกบอกเลยว่าพี่ต้อมมากี่ครั้งนี่ไม่ทำให้ผิดหวังจริงนะโอ้โหเรื่องนี้พี่เก่งของตั้นไว้นานแล้วนะว่าพี่จะเล่าให้ฟังใช่ใช่เพราะว่าใช่เพราะว่าผมเป็นคนจังหวัดนนท์ใช่เราน่าจะคุยกันรู้เรื่องไงบอกจริงแล้วเนี่ยเรื่องที่จังหวัดนนท์เยอะมากพี่ต้อมเยอะพี่ยังมีเรื่องที่จังหวัดนนท์ให้เล่าอีกโอ้ยมีหลายซอยวัดลาดประดุกช่วงเขาเรียกว่าแถวห้าแยกปากเกร็ดก็มีใช่ใช่โอ้โหบอกจังหวัดนนท์นี่สมัยก่อนนี่บอกเลยว่าก่อนที่จะเจริญนะมีแต่เรื่องน่ากลัวทั้งนั้นเลยอ่ะและช่วงวัดอีกวัดหนึ่งที่พี่ไปหาเพื่อนอ่ะมันจะเลยให้แยกปากเกร็ดไปมันจะมีวัดหนึ่งที่ดังๆตอนเนี้ยคือที่พูดชื่อวัดมันก็คงไม่ดีใช่ไหมครับมันจะมีวัดนั้นนะที่มันจะมีชื่อในเรื่องของความหลอนอีกอ๋อคือเมื่อกี้ผมพูดถึงห้าแยกปากเกร็ดแล้วจริงๆผมจะพูดนะแต่ไม่พูดดีกว่าไงใช่มันก็คือแถบนั้นโอ้มันยาวไปจนแบบคือมันยาวจนไปติดแถบที่จะเข้าปทุมอ่ะคือน่ากลัวทั้งเส้นเลยติวานนท์สมัยก่อนอ่ะใช่โอ้โหพูดแล้วขนลุกอ่ะเอาเป็นว่าวันหลังเดี๋ยวพี่ต้อมมีโอกาสนะไปเขาเรียกว่ารักษาตัวดูแลสุขภาพทำธุระอะไรเสร็จแล้วก็เรากลับมาพูดคุยกันอีกนะพี่ต้อมนะทุกคนรออยู่เอาเป็นว่าพี่ติดเรื่องวัดที่จังหวัดนนท์ไปอีกเรื่องแล้วกันนะครับได้ครับพี่ต้อมในรักษาสุขภาพนะครับพี่มีโอกาสเราคุยกันอีกครับครับผมครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับมากครับพี่สวัสดีครับมากครับพี่เรื่องราวต่อไปของ The Shock Fighting ที่มารออยู่ครับเป็นเรื่องราวของคุณก๊อฟครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นที่ถนนอีกแล้วแต่ย้ายจังหวัดครับไปที่จังหวัดกำแพงเพชรเกิดขึ้นเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองคุณก๊อฟให้ชื่อเรื่องว่าคุณตาข้างบ้านครับสวัสดีครับก๊อฟฮัลโหลครับได้ยินเสียงพี่ตั้นชัดไหมได้ยินเสียงชัดมากครับชัดนะตอนนี้ก็ฟังเดอะช็อคอยู่จากแถวไหนครับอยู่ที่บ้านครับบ้านอยู่ไหนล่ะอ๋อกำแพงเพชรครับกำแพงเพชรเลยเหรอครับผมพี่มีน้องอยู่คนนึงอยู่กำแพงเพชรเหมือนกันนะน่าจะเรียนจบปีเนี้ยว่าจะแวะไปหาเขาอยู่แล้วเร็วๆเนี้ยพี่อาจจะมีโอกาสได้ไปกำแพงเพชรถ้าไปกำแพงเพชรเดี๋ยวพี่ติดต่อไปหากอฟนะพาพี่เที่ยวด้วยนะครับผมนี่เคยเล่าเรื่องกับเดอะช็อคหรือยังกอฟครั้งแรกเลยครับครั้งแรกนะตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับเอาเป็นว่าใจเย็นๆนะเวลาเล่าเรื่องเนี่ยก็เรียกว่าเราเห็นอะไรตอนนั้นเจออะไรเนี่ยก็เปลี่ยนสิ่งที่เห็นให้เป็นคำพูดแล้วก็เล่าให้พี่ฟังอ๋อโอเคครับแล้วบรรยากาศการเล่าเนี่ยก็เหมือนเล่าให้พี่ฟังเล่าให้เพื่อนฟังมันจะได้ไม่ตื่นเต้นครับผมนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับคุณตาข้างบ้านเป็นยังไงครับก๊อฟอ๋อคุณยายครับคุณยายเรื่องคุณยายข้างบ้านนะโอเคเรื่องราวเป็นยังไงครับเล่าเลยนะครับผมก็เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วครับพอดีประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วผมได้ไปงานวันเกิดเพื่อนครับที่เขาเรียกว่าในดงครับพอกินงานวันเกิดเพื่อนได้สักพักก็จะขอตัวเพื่อนกลับบ้านแบบว่าพอกลับมาตอนนั้นดึกไหมอ๋อก็ประมาณตีสองกว่าครับก็ดึกนะตีสามครับผมแล้วทางบ้านผมมันก็จะมืดหน่อยมันเป็นทางมาเป็นต้นป่ายางเยอะครับพอขับรถมาเพื่อนมาส่งผมมากันสามคนครับเพื่อนนี่คืออะไรมารถมอเตอร์ไซค์อ๋อรถมอเตอร์ไซค์ครับครับผมมากับเพื่อนสามคนเพื่อนก็อีกคนนึงมาคนเดียวแล้วผมซ้อนเพื่อนมาสองคนครับครับก็คือสองคันใช่ครับครับพอขับมาถึงสักพักก่อนจะถึงบ้านนะครับมันจะมีทางสามแยกตรงบ้านผมมันจะมีทางสามแยกทางเข้าบ้านผมครับครับพอผมขับผ่านมาผมก็มันจะมีศาลพระภูมิ ตั้งอยู่ตรงนั้นครับทางสามแยกพอดีเลยครับแล้วผมก็สัญชาตญาณนะครับเวลาขี่รถอ่ะก็จะมองซ้ายมองขวาตลอดครับแล้วพอขี่ผ่านไปตรงทางสามแยกผมมองแวบเดียวครับก็เห็นคุณยายครับมันเขานั่งกินเขาเรียกว่าเส้นเครื่องไหว้ครับนั่งกินเครื่องเส้นอยู่ใช่ครับตรงไหนนะอยู่ตรงทางสามแยกเลยครับตรงสามแยกครับนั่งกินพอผมเลี้ยวเข้าซอยบ้านผมก็มาถึงหน้าบ้านพอถึงหน้าบ้านเพื่อนก็กำลังจะกลับบ้านผมก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าเนี่ยผมเห็นยายนะอยู่ตรงนี้ผมก็เลยเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเห็นจริงเหรอผมว่าผมก็ลองขี่รถกลับมาอีกรอบนึงปรากฏว่ามันก็ไม่มีใครครับก็เหมือนเดิมมีศาลพระภูมิตั้งเหมือนเดิมผมก็มองหน้าเพื่อนอ้าวเฮ้ยมันยังไงแล้วเนี่ยคือตอนนั้นเราเห็นคนเดียวใช่ครับเห็นคนเดียวแต่เพื่อนบอกไม่เห็นพอผมกลับมาบ้านอีกรอบนึงแล้วผมก็บอกว่าโอเคขี่รถดีๆกลับบ้านดีๆแล้วพอสักพักเพื่อนไปถึงบ้านเพื่อนชักแชทมาบอกว่ากูกลับมาเนี่ยทางกลับมากูผ่านทางนั้นกูก็เห็นเหมือนมึงแหละเขามันก็บอกผมว่าเห็นแต่ไม่กล้าบอกกลัวแบบว่าอีกคนนึงจะกลับทางคนละทางครับมันจะกลับบ้านไม่ได้มันจะกลัวครับก็คือเท่ากับว่าตอนนั้นที่เห็นเนี่ยเห็นกันสองคนใช่ครับแล้วตอนเพื่อนผมกลับเพื่อนผมก็เห็นยายเขานั่งอยู่แล้วก่อนจะถึงบ้านเพื่อนนะครับเพื่อนผมบอกว่าเหมือนยายมาส่งอยู่ตรงทางหลังบ้านมันจะมีถนนสองเลนนะครับแล้วถนนมันจะติดกับบ้านของเพื่อนครับแล้วมันก็เห็นยายนั่นแหละมันนั่งอยู่ตรงชิงช้าครับทางสนามเด็กเล่นนะครับเพื่อนผมก็เอะใจบอกว่าแล้วทักมาหาผมก็ตกใจเหมือนกันเพื่อนผมก็บอกว่าเนี่ยยายเขามานั่งอยู่ตรงชิงช้าโยกไปโยกมาแต่ก็พอหันหลังกลับไปเปิดประตูบ้านแล้วเข้าบ้านก็แต่ก็เหลือบตามองอีกทีมันก็ไม่มีเหมือนหายแวบไปอะครับแล้วอีกวันหนึ่งวันต่อมาก็เหมือนเดิมครับประมาณ5 ทุ่มผมก็ไปกินเขาเรียกว่าอะไรไปกินพวกหมูกระทะบ้านเพื่อนอีกรอบครับแล้วให้เพื่อนมาส่งพอมาส่งที่บ้านเพื่อนผมมันก็เห็นตรงทางเขาเรียกว่าอะไรตรงป่ายางครับมียายมานั่งคุยขยะกินยายคนเดิมใช่ครับบรรยายคนเดิมครับใส่ชุดไทยครับนั่งกินตรงถังขยะเดี๋ยวนะใส่ชุดไทยนี่คือยังไงก็คือใส่ผ้าถุงแล้วก็ใส่จงกระเบนนะครับใส่เป็นผ้าจงกระเบนเลยเหรอใช่ครับเพื่อนผมมันก็เห็น2 ครั้งติดต่อกันเลยครับตอนกลับกับตอนมาส่งผมเนี่ยครับแล้วก็มาคุยกันในกลุ่มว่ามันเขาคือใครอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าน่าจะเป็นคุณยายที่เขาอยู่ตรงบ้านนั่นแหละครับติดศาลพระภูมิแล้วเขาเสียไปเมื่อเดือนที่แล้วเขาเป็นโรคเป็นเขาแก่ตายครับเขาแก่ก็เรื่องก็มีอยู่ประมาณนี้ครับแล้วยังไงคือแล้วยายคนนั้นเนี่ยพวกเรารู้จักไหมอ๋อส่วนตัวผมมันรู้จักครับแต่พวกเพื่อนไม่รู้จักครับแล้วทำไมคิดว่าทำไมเขาถึงมาปรากฏตัวให้เราเห็นนะไม่รู้ครับผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าเขามาปรากฏให้เห็นทำไมแล้วที่เขาคือเท่ากับว่าตอนแรกที่เราเห็นเนี่ยยายเนี่ยมากินเครื่องเส้นที่ทางสามแพร่งใช่ครับแต่ว่าก่อนมันเป็นกระทงนะครับนึกออกนั่นก็คือแสดงว่าในวันนั้นเนี่ยมันต้องมีงานจัดขึ้นแถวบ้านป่ะอ๋อหมอน่าจะเป็นงานศพครับมันมีงานศพอยู่น่าจะหลังบ้านผมครับแต่ไม่ใช่งานยายใช่ครับก็แสดงว่าเขาเอาเครื่องเส้นมาเส้นไหว้ดวงวิญญาณที่ทางสามแพร่งน่าจะใช่ครับแล้ววันนั้นมันก็จะเป็นอีกถ้าถึงตอนเช้าก็จะเผาพอดีครับหมายถึงว่าเผาใครเผา คนศพที่ตั้งอยู่หลังบ้านใช่ครับอ๋อแล้วถามหน่อยสิแสดงว่ายายมากินเครื่องเส้นแบบเนี้ยที่บ้านยายเขาไม่มีญาติหรอผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับแต่ผมว่าแต่ญาติเขาก็ยังอยู่นะครับมันก็มีคนอยู่บ้านยายน่าจะเป็นลูกเขาครับลูกกับแฟนเขาครับโอ้แปลกว่าทำไมคือดวงวิญญาณถึงออกมาเล่ร่อนแล้วก็มาเขาเรียกว่ามากินเครื่องเส้นหรือแม้กระทั่งที่เราเล่าว่าต้องมาคุยขยะอ่ะใช่ครับมันนั่งอยู่ตรงข้างถังขยะครับแต่มันตรงทางตรงที่ถังขยะอยู่นั่นก็เป็นทางสามแพร่งเหมือนกันครับครับโอ้ทำไมดวงวิญญาณยายถึงมาอยู่แถวนี้ไม่รู้ใช่ครับผมก็ยังงงผมก็ถามคุยกับเพื่อนว่าเอ๊ะหรือมันจะเป็นคนบ้าก็ไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าผมมองแวบเดียวพอมองโตก่อนจะเลี้ยวผมมองมาอีกรอบหนึ่งตรงสามพระภูมิก็ไม่มีใครมันก็น่าแปลกนะครับอ๋อแต่คือก๊อฟจำได้หรือว่าเป็นยายข้างบ้านครับผมถ้าเป็นคนบ้ามานั่งกินมันก็ไม่น่าใช่ครับเพราะว่ายายคนนั้นอ่ะผมจำหน้าได้ครับเพราะว่าผมแต่ก่อนผมขี่รถผ่านบ่อยผมเจอยายเขานั่งอยู่หน้าบ้านบ่อยครับแล้วทำไมยายเขาถึงตามเพื่อนเราไปอ่ะไปถึงแบบไปนั่งชิงช้าใช่ครับมันแต่เห็นบอกแต่เพื่อนผมมันเล่าให้ฟังว่าอีกอย่างนึงคือก่อนมันจะมาหาผมเนี่ยมันไปพูดอะไรไม่รู้ครับว่ายายมันถามมันเจอยายก่อนครับมันเจอยายแล้วมันก็ถามยายว่ายายจะไปไหนยายเขาเดินจะกลับบ้านนะครับเออเห็นยายอยู่ริมถนนใช่ครับครับอยู่ตรงถนนใหญ่เลยครับแล้วเพื่อนผมก็ถามว่ายายจะไปไหนให้ผมไปส่งหรือเปล่าเนี่ยแล้วยายเขาก็เดินหันหลังไม่ตอบครับถือไม้เท้าไม่ตอบแล้วเพื่อนผมก็เลยขี่รถผ่านไปแล้วมารับผมไปงานวันเกิดครับครับครับก็คือเพื่อนเราไม่รู้จักแต่เรารู้จักใช่ครับโอ้ก็เป็นก็น่าจะเป็นไปได้นะที่ยายเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าไม่มีคนทำบุญไปให้น่าจะผมก็ว่าอย่างนั้นนะโอ้แล้วเรื่องราวเนี่ยมันผ่านมา2 สัปดาห์เองอ่ะใช่ครับก็ไปทำบุญให้ยายเขามั้งเปล่าอ๋อผมก็ทำครับทำเมื่อวานก่อนครับตอนเช้าโอ้ลองไปทำบุญให้ยายแกดูนะถ้าทางแกน่าจะไม่มีใครทำบุญไปให้แล้วหลังจากนั้นหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยมีใครเจอยายแบบนี้บ้างไหมอ๋อก่อนหน้านั้นเหรอครับมันก็มีเพื่อนผมครับมันก็เจอเพื่อนผมอ่ะบ้านมันอยู่ตรงนั้นพอดีครับครับตรงทางสามแพร่งอะนะครับแล้วคุณตาเพื่อนผมอ่ะเขาเป็นสับปะเลอครับครับแล้วคุณตาเพื่อนผมเขาเล่าให้พวกหลานเขาฟังว่าเนี่ยทางเนี้ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเจอบ่อยแล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยครับตรงนี้ปีหนึ่งปีก็จะมีคนตายหลายศพอยู่ครับก็ครับส่วนมากก็จะมารถอ้อยชนกันบ้างรถมอไซค์บ้างอะไรประมาณนี้ครับก็แสดงว่าเป็นทางสามแพร่งที่รถใช้เยอะเหมือนกันนะใช่ครับมันเป็นทางเข้าออกอะครับอ๋องั้นแสดงว่าที่เราบอกว่ามีศาลพระภูมิไปตั้งไว้จริงๆอาจจะไม่ใช่ศาลพระภูมิเป็นศาลเพียงตาหรือเปล่าที่เขาไปตั้งให้คนที่เคยเสียชีวิตตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่มันอยู่เขาแต่มันเป็นศาลของพวกบ้านเขาครับอ๋อเป็นศาลของบ้านใช่ครับโอ้งั้นแสดงว่าตรงนั้นยังไม่มีศาลเพียงตานะก็เป็นไปได้ที่วิญญาณอาจจะเล่ร่อนอยู่แถวๆนั้นใช่โอ้แล้วก็หาตัวตายตัวแทนครับก็เพื่อนผมมันเจอหลายรอบครับเพราะว่าพอมันออกมากินเหล้าข้างนอกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมานัดกันว่าจะมากินเหล้าพอมันกลับบ้านเงี้ยผมก็ไปส่งมันก็เห็นคุณยายมานั่งกินเรื่อยครับแต่มันก็น่าจะเป็นยายเดิมครับอ๋อก็เท่าที่ฟังดูยังไงก๊อฟกับเพื่อนก็เผาเรื่องดื่มลงบ้างนะครับผมเผื่อแบบว่าบางทีมันอาจจะพูดตรงๆมันอาจจะไม่ใช่ผีมันอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าตาฝาดเพราะว่าฤทธิ์สุราอะไรเงี้ยแล้วยิ่งดื่มแล้วขับรถด้วยเนี่ยยิ่งต้องระวังนะแต่ผมไม่ได้ดื่มว่าผมวันนั้นผมไม่ได้ดื่มแต่ไม่เป็นไรเงี้ยคือถ้าดื่มอย่าขับเลยนอนบ้านเพื่อนดีกว่าปลอดภัยสุดไม่ประสบอุบัติเหตุแล้วที่สำคัญคือไม่เจอผีด้วยครับผมดื่มไหนนอนนั่นเชื่อพี่ปลอดภัยนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปฟังเรื่องของตาของเพื่อนที่เป็นสับเปลือเนี่ยเชื่อว่าเขาน่าจะมีเรื่องแหละหรือว่าเรื่องของเพื่อนที่เจอที่ไหนก็ตาม สะดวกโทรกลับมาเล่าอีกครับผมเดี๋ยวเล่าต่อเล่าอีกวันอื่นก็ได้เพราะว่าผมมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องงานศพเหมือนกันครับแต่เป็นงานศพของญาติพี่ครับแต่ผมไปนอนเป็นเพื่อนเขาที่วัดงั้นถือว่าเรานัดกันแล้วนะเดี๋ยวยังไงสะดวกวันไหนโทรติดต่อมาหรือว่าทางพี่อาจจะติดต่อกลับไปนะคืนนี้ขอบคุณมากนะครับกอล์ฟอยู่กันยาวๆนะถึง 3:00 น.เลยนะครับครับสวัสดีครับเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องราวของต้องเรียกคุณน้าคุณอาหรือว่าคุณลุงเดียของคุณนพดลครับคุณนพดลอายุ65ปีนะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนถนนอีกแล้วครับเกิดขึ้นบนถนนอิสรภาพเมื่อ1ปีที่ผ่านมาคุณนพดลให้ชื่อเรื่องว่าไปส่งหน่อยฉันจะไปวัดครับสวัสดีครับอัสลามุอะลัยกุมผมเป็นมุสลิมครับอายุ65เป็นป๋าแล้วครับโอ้เป็นป๋าดีเลยงั้นผมเรียกป๋าเลยนะผมเป็นมุสลิมผมทักคำต่างๆอัสลามุอะลัยกุมครับสลามอะลัยกุมครับครับป๋านพดลฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนครับอ๋อผมอยู่อิสรภาพเขตบางกอกใหญ่ครับโอ้ดึกแล้วนะปกติฟังเดอะช็อคดึกๆแบบนี้ทุกวันเลยเหรอครับโอ้ผมฟังยังตั้งแต่รุ่นป๋านะชื่อป๋าเลยแล้วก่อนป๋าอะไรเนี่ยชื่อป๋าเนี่ยที่ผมฟังมาแต่โหฟังมาต้องหลายปีแล้วโอ้ผมฟังรุ่นแบบป๋าออสนะอ๋อครับผมฟังมาหลายปีแล้วต้อง 4-5 ปีผมเล่าจากเรื่องป๋าออสมาต้องหลายเรื่องแล้วครับโอ้งั้นวันนี้ผมวันนี้ตั้นรบกวนหน่อยนะครับป๋ารบกวนเล่าเรื่องให้ผมฟังหน่อยนะได้ครับป๋าครับเรื่องราวที่มีชื่อว่าไปส่งหน่อยฉันจะไปวัดเนี่ยเป็นยังไงครับป๋าคือเมื่อ1 ปีที่มาเนี่ยผมเป็นรปภอยู่ตลาด48ครับแล้วตอนนี้ผมรบกวนป๋าเสียงดังหน่อยนะครับป๋าแล้วตอนนี้ผมก็นั่งแท็กซี่จากตลาด48เนี่ยมาลงที่อิสรภาพแต่ตอนนี้พอลงปั๊บตอนนี้ปากซอยเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีมอไซค์วินแต่อาคารนี้มอไซค์วินมันไม่มีผมก็เลยเดินจากปากซอยเนี่ยมาประมาณครึ่งซอยก็มาเจอศาลใหญ่ศาลใหญ่มากแล้วมีต้นโพปิดอยู่ที่หน้าศาลแล้วตรงนั้นมีพวกฤาษีดึงดันมีภาพเพื่ออะไรเต็มอยู่ในศาลตอนนี้ก็มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอายุก็ประมาณใส่ผ้าถุงสีดำแต่เสื้อสีขาวผมยาวแล้วก็โพกผ้าสีขาวโอ้ที่ตาเนี่ยหน้าตาน่ากลัวแล้วก็เล็บนี่ยาวเป็นสีม่วงหน้าตาดุเอาเรื่องเขาปล่อยมือเรียกผมบอกพี่มานี่หน่อยแล้วผมก็เดินเข้าไปหาเขาถามบอกมีอะไรครับป้าเขาบอกว่าไปส่งที่วัดหน่อยผมบอกโอ้ยป้ามันเด็กแล้วนะตี 3แล้วเนี่ยผมง่วงนอนผมออกเวรจะมานอนเขาบอกไม่ได้ต้องไปส่งท่านถ้าไม่ไปส่งท่านจะเลื่อนงานแกผมบอกป้ามันเด็กแล้วนะตี 3แล้วทางมันจะไม่ใช่คนหน้าแล้วพี่ผมดูว่าจะเป็นผีหน้าละเราไว้เล็บยาวเล็บขาวทาเล็บสีดำแล้วหน้าตายเดี๋ยวดูน่ากลัวมากผมบอกว่าผมไม่มาแล้วป้าผมจะกลับบ้านนอนเขาบอกไม่ได้ต้องไปส่งฉันแล้วผมก็หันหลังจะกลับเขาก็เอามือกระชากคอเสื้อผมมาครับดึงคอเสื้อผมมาเขาบอกไม่ได้ต้องไปส่งฉันแล้วผมก็พี่เจนผมบอกไปอย่างเงี้ยก็ไปแล้วผมก็ทำมือบอกว่าป้าเดินหน้าเดี๋ยวผมเดินตามหลังเขาก็ค่อยๆเดินพี่ช่วยเดินขาไม่ถึงพื้นนะพี่ขามีรอยขาไม่ถึงพื้นเราค่อยๆก้าวพอก้าวไป3-4 ก้าวเขาก็หันมามองผมกลัวผมจะหนีเขาก้าวไป3 นิ้วเขาก็หันมามองผมว่าพี่คือมาหมอนี่เห่าเกลียวตลอดทางเลยอะเดินขานี่ไม่ถึงพื้นนะพี่แต่พื้นมันประมาณ3-4 นิ้วค่อยๆย่องครับก็พายเขาก็หันมามองผมเขากลัวผมมันจะหนีเขาไอ้ผมก็ตัวตามที่ขนลุกไอ้ความที่กลัวนะก็ต้องเดินไปส่งเขาพอเดินไปได้ขึ้นทางปั๊บผมก็ดูซะมันทันจะไม่ดีนะผมก็หันหลังเดินกลับเขาก็เดินตามผมมาดึงคอเสื้อผมอีกเขาบอกไปไม่ได้เขาบอกคุณยังไปไม่ได้ต้องมาส่งท่านให้ถึงวัดเอาผมก็ทำแล้วป้ายผมก็ยักผมแล้วผมก็ยักหน้าผมไม่พูดผมยักผมก็เดินตามก็เดินไปเลยพี่ขาไม่ดีพี่ละหมาเงาตลอดทางเลยเดินไปหันมามองผมไปเดินไปเขาช่วงมันเป็นเวลา3กว่าเกือบ4แล้วพี่มันเงียบมากมันสงบมากเลยครับผมก็เดินพอมาถึงกำแพงว่าปั๊บเขาก็หยุดแล้วเขาก็หันมามองผมกลัวผมจะหนีเขาไง แล้วสักพักหนึ่งเขาก็ค่อยๆเดินเข้าไปในวัดพอไปถึงกลางวัดเสร็จเขาก็หันมามองผมแล้วผมก็แอบเขาอยู่ทางกำแพงไม่เห็นตัวแล้วเขาก็ค่อยๆเดินแล้วเขาก็เดินขึ้นไปในเมรุที่เขาเผาศพพี่แล้วหายลงไปในเมรุเลยหายลงไปในเมรุผู้หญิงเนี่ยเดินหายเข้าไปในเมรุเลยครับพอเอาผ้าหายไปในเมรุผมก็ค่อยๆเดินตามไปแล้วผมก็เดินขึ้นไปที่เมรุนะเดินไปข้างบนผมก็เดินรอบเมนอ่ะรอบที่ผมผมก็เดินวนไปวนมานี่คือตีสามนั่นน่ะตีสามวนมาวนไป3-4รอบแล้วเดินขึ้นไปที่ข้อฝาศพไปมองหาผู้หญิงคนนี้ไม่มีไม่รู้เดินไปไหนครับเดินหาเข้าไปในเมนแล้วก็หายไปเลยเดี๋ยวสิก็รู้ว่าเขาเป็นผีแล้วไปเดินตามหาเขาทำไมอ่ะก็ไม่ก็ตอนแรกผมก็คิดว่าเขาบอกไปส่งหนูหน่อยผมก็คิดว่าไอ้ผมจะไม่ไปเขาก็ดึงคอเสื้อผมมาให้ผมไปส่งแล้วผมก็จะไม่ไปเขาก็ดึงคอเสื้อบอกให้ไปส่งหนูหน่อยจะไปส่งหน่อยส่งป้าหน่อยผมก็บอกผมก็จะไม่ไปแล้วผมดูท่าทางมันไม่ใช่คนด้วยครับมันผิดปากเหลือเกินผมว่าไปก็ไปผมก็เดินแล้วช่วงที่เขาเดินแล้วพี่ขาก็ไม่ถึงพื้นเดินกับพื้นมาประมาณ3นิ้วค่อยๆย่องแล้วหมาเห่าตลอดทางยันวัดเลยอ่ะพอไปถึงกระแพงวัดเสร็จเขาก็หันมามองเสร็จแล้วก็ค่อยๆย่องเขาเดินขึ้นบันไดเมรุแล้วก็หายไปในเมรุเลยเดินที่เสาศพอ่ะครับเอาป๋าแล้วหลังจากนั้นน่ะป๋าก็ไปเดินหาเขาเดินผมก็เดินตามไปที่เมนอยู่ช่วงมา3 กว่าแล้วจะ4แล้วผมก็เดินไปที่เมนอ่ะเดินวนอยู่ที่เมน3-4รอบเดินหาสิ่งนี้ไม่มีไม่รู้หายไปไหนแล้วหายไปเลยแล้วพอหายไปแล้วเนี่ยแล้วป๋าทำไงต่ออ่ะตอนนี้ผมเดินมาที่เมนผมก็ยืนสะพานพอดีมีพระอยู่3 องค์พระนี่คือเขารักษาการอยู่ในวัดไงเขาเดินดูพวกดูอะไรอยู่ในวันเป็นพระรักษาการ3 องค์เขาบอกอ้าวโยมไปไหนดีที่ฐานที่สี่ทำไมไม่รับไม่นอนบอกไม่รู้ป้าเขาบอกให้ผมมาส่งที่บ้านแล้วพอมาถึงที่เมนเขาก็เดินหายไปครับแล้วพระเขาบอกนั่นละโยมมาเดินผีหลอกแล้วผมบอกไม่รู้นะผมส่งเขาก็ดึงคอเสื้อให้ผมมาส่งให้ดึงคอเสื้อให้ผมมาส่งพอมาส่งมาถึงเมนเขาก็หายไปเขาบอกนั่นละโยมมาโดนผีหลอกแล้วบอกว่าพระบอกแล้วผมบอกผมก็ไม่รู้นะพี่เขาพาผมมาส่งแล้วผมก็เดินมาส่งถึงเมนก็เดินลงมาในเมนแล้วก็หายไปที่เมนเลยไม่รู้ไปไหนผมก็เดินตามหาก็ไม่เจอเรื่องไม่ใช่เนี่ยพี่ป่าแล้วทีนี้พระท่านบอกไหมอะว่าจริงๆแล้ววิญญาณผู้หญิงคนเนี้ยเป็นใครมาจากไหนผมก็ไม่รู้เขาถามมาผมบอกว่ายืนอยู่ที่หน้าศาลนั่นกลางซอยน่ะตรงโยมพี่บอกอ๋อศาลนั้นมันศาลใหญ่เป็นต้นปัจจุบันนี้ศาลนี้ก็อยู่นะพี่ไม่เชื่อที่เข้ามาดูแล้วมีต้นโพต้นใหญ่มากแต่ผมไม่เอ่ยชื่อวัดนะครับมีศาลอิสระภาพปัจจุบันนี้ยังอยู่ศาลเนี่ยมีคนบูชาเยอะและมีคนขึ้นเยอะแล้วมีคนเจอบ่อยแต่ผมวันนั้นก็ผมมาออกเวรมาตามที่จุดด่าออกมาเขาอยู่ตรงข้างเขาปั๊มเขาบอกมานี่หน่อยผมคนเดินไปใกล้อ้าวตาเนี่ยถลนโอ้โหพี่ตาหน้ากลัวแล้วไว้เล็บยาวเป็นสีแดงผมยาวแล้วก็มีผ้าผูกพี่หน้ากลัวหน้าดุมากเลยโอ้ผมเอามือดึงคอเสื้อผมเลยอ่ะผมตกใจเลยอ่ะความที่ผมกลัวขนลุกเนี่ยคุณยังขนลุกเลยเนี่ยครับก็เดินขานี่ไม่ถึงพื้นเขาค่อยๆย่องขาไม่ถึงพื้นเลยแต่ว่าถึงดำเสื้อขาวอ่ะผมตกใจทุกทีผมจะนั่งมัวตายินครับมันไม่ได้มัวตายินมันไม่อยู่ก็ยังเดินเข้ามาในซอยจะกลับบ้านผมไงผมก็เคยยืนอยู่ฝั่งตรงที่ปัจจุบันนี้ศาลยังอยู่นะไม่เชื่อพี่มาดูศาลแล้วต้นโพก็ยังอยู่ปัจจุบันนี้ยังมีคนนับถือเป็นบูชาไว้ถ้ามีโอกาสผ่านไปนะเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเอาข้อมูลให้พี่ติ๊กพี่ขวัญถ้าดูเอาเองเทปไหนเนี่ยที่หาที่เนี่ยน่าจะได้ไปดูที่ป๋าบอกไปขอเลขนะผมเห็นแล้วผมตกใจเลยพี่โอ้น่ากลัวมากเลยอ่ะป่าก็กล้าเนาะเป็นผมหนีแล้วล่ะบอกให้ไปผมก็ไม่ไปแล้วผมวิ่งแล้วล่ะจริงๆแล้วพี่เราตัดสารเดินไปที่ว่านะพี่ไกลนะพี่2 กิโลเมตรนะพี่โอ้ช่างมีน้ำใจกับผีจริงๆป่านี่เขาก็เดินไปอย่างนั้นผมก็เดินตามแล้วไปอย่างนั้นอ่ะสูงก็ไม่ถึงของโบราณผมมีนี่อยู่ผมมีตะกุดสามกษัตริย์ทองเงินหน้าแล้วก็มีผ้ายันผมสายอยู่ที่คอผมแต่ปัจจุบันนี้ผ้ายันยังอยู่ตะกุด3 สายตะกุดยังอยู่ทองเงินหน้าแล้วก็ผ้ายันของมุสลิมวงอโลอาคาราผมสายอยู่ที่คอผม ก็ไม่เข้าใจนะว่าบางทีผีเนี่ยต้องการเพื่อนไปส่งทำไมนะผมก็ยังงงผมไม่เจอทุกทีผมยังนั่งมอไซค์ยินก็มันนั่งมอไซค์ยินไม่มีล้อต้องข้ามทีให้มันไม่มีก็เลยตัดสินใจเดินเข้ามาในซอยมันกล้าเอ๋พอดีเขาก็อาจจะคือเขาอาจจะรอมอเตอร์ไซค์วินเหมือนกันแต่มอเตอร์ไซค์วินยังไม่มาก็เลยเดินไปกับป๋านี่แหละผมก็เลยเดินเข้าไปคนเดียวไปเจอผมว่าจะอยู่ฝั่งตรงฝั่งนี้เนี่ยคือเอาทีละขนลุงเนี่ยว่าท่านที่เขาหนีแล้วพี่เขาไม่เป็นตรงแล้วครับนี่สองป้าวัดเมนตายแล้วพี่ขึ้นซอยแล้วส่งวันตายแล้วพี่เดี๋ยวป้าวัดเมนแล้วพี่ผมก็เดินตามหลังเขาเดินหน้าหันไปเดินไปหันมามองผมโกงจะหนีเขาอ่ะครับโอเคขอบคุณมากครับป๋าเรื่องนี้ผมบอกเลยป๋ามีน้ำใจกับผีมากเอาไว้ถ้าโอกาสหน้าป๋ามีเวลานะแล้วก็มีเรื่องราวเนี่ยโทรมาเล่าให้กันฟังอีกนะครับป๋าโอเคโอเคครับรักษาสุขภาพนะครับขอบคุณมากนะครับป๋าสวัสดีครับเรื่องต่อไปของ The Shock Fighting ครับเป็นเรื่องที่7ของค่ำคืนนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณหมูเรื่องราวของคุณหมูเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณหมูเองนะเป็นเรื่องที่รุ่นพี่เล่าให้ฟังครับเกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนี่แหละครับคุณหมูให้ชื่อเรื่องว่าเรื่องเล่าตำนานหลอนครับสวัสดีครับคุณหมูสวัสดีครับพี่ตั้นครับเสียงดังฟังชัดมากตอนนี้หมูฟัง The Shock อยู่จากที่ไหนโคราชครับพี่โคราชเลยนะโคราชอำเภออะไรอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองพี่ไปโคราชบ่อยเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีโอกาสเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าไปเนี่ยพี่โทรหาหมูได้พี่พี่ชอบไปไหว้ย่าแล้วก็ไปเที่ยวที่แถวโคราชนั่นแหละครับนะแต่ว่าไม่บอกนะว่าเราไปไหนเดี๋ยวไปแล้วพี่โทรหาได้ครับพี่นะมาเข้าเรื่องเราก่อนดีกว่าเรื่องเล่าที่มีชื่อเรื่องว่าเรื่องเล่าตำนานหลอนเนี่ยที่รุ่นพี่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นไงครับหมูคือเมื่อผมจะเริ่มยังไงดีก็คือว่าเรื่องนี้ครับต้องบอกเลยว่าคือมันเป็นเรื่องที่มันเกิดตั้งแต่รุ่นต่อรุ่นมาจนมันแทบเป็นตำนานแล้วฮะงั้นเอาเป็นว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่ไหนผมขอไม่บอกละกันเพราะว่ามันเป็นสถานที่ทางราชการที่หนึ่งแต่บอกได้แค่ว่ามันเป็นโรงพยาบาลล้างครับผมในภาคอีสานนี่แหละครับไม่ขอบอกแล้วกันคือไม่ได้อยู่ในโคราชเอาเป็นภาคอีสานดีกว่าพี่โอเคได้ครับผมถ้าเกิดเล่าไปเขารู้ใช่ไหมใช่จะรู้แน่นอนครับผมก็คือว่าคือวันนั้นเนี่ยตอนช่วงผมอายุประมาณ14-15เนี่ยครับคือผมเนี่ยจะไปหาเพื่อนจะไปนั่งเล่นกับเพื่อนอะไรเนี่ยแล้วทีนี้พอไปเนี่ยระยะทางที่จะไปเนี่ยจากบ้านเพื่อนผมเนี่ยมันจะต้องผ่านจนถึงบ้านผมเนี่ยมันจะต้องผ่านโรงพยาบาลล้างแห่งเนี้ยครับผมแล้วทีเนี้ยตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะผมไปตอนกลางวันไงฮะไปตอนกลางวันมันก็โรงพยาบาลล้างเฉยๆก็คงไม่มีอะไรแบบคนแถวนั้นเขาคงใช้เสื้ออะไรอย่างเงี้ยแบบจนมันไม่ได้มีใครจนเก่ามันคงแบบรีโนเวทหรือว่าย้ายที่ใหม่ก็เลยปล่อยล้างหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมก็พออยู่ไปเล่นกับเพื่อนคือช่วงนั้นก็คือผมจะติดเพื่อนมากแล้วผมจะไปทุกวันไปเล่นกันไปเล่นแบบเพื่อนก็บอกว่าถ้าตกกลางคืนเนี่ยอย่าไปแถวโรงพยาบาลล้างอย่าไปแถวแท้งสูงอย่าไปแถวอะไรแถวนี้นะโอ้ทำไมวะบอกแม่กำลังจะถามแม่เพื่อนผมก็กำลังจะพูดออกมาว่ามันมีคนอย่างเงี้ยแม่พูดส่วนมาก่อนเลยบอกโอ้มีคนตายทุกปีมีคนตายทุกปีที่โรงพยาบาลล้างนะใช่ไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่พี่ทุกปีจะต้องมีคนตายที่โรงพยาบาลล้างแห่งนี้แล้วสถานที่แห่งนี้มันไม่ใช่ว่าคนนอกจะเข้าไปได้ง่ายๆนะต้องมีบัตรผ่านหรือต้องมีอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเข้าไปได้ครับผมที่ล้างเนี่ยเหรอเขายังให้คนเข้าอยู่หรอมันเป็นสถานที่โรงพยาบาลเนี่ยมันอยู่ในสถานที่ที่ว่าต้องแลกบัตรเข้าต้องทำอะไรคือเป็นส่วนยังเป็นส่วนหนึ่งของอีกที่หนึ่งที่ยังเปิดใช้งานอยู่ครับผมครับก็คือพอตรงนี้บอกมีคนตายทุกปีตรงบริเวณแถวนั้นไม่ว่าจะเป็นแท้งสูงจะเป็นตรงปั๊มน้ำหรืออะไรทั้งแล้วแต่อย่างเงี้ยฮะจะมีคนตายทุกปีแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งก็คือผมเนี่ยไปเล่นอยู่บ้านเพื่อนและทีเนี้ยขากลับเนี่ยพอรู้เรื่องนี้นะฮะ ก็จะไม่อยากกลับทางโรงพยาบาลล้างแล้วก็เลยจะอ้อมไปกลับทางแท้งสูงแทนทางแท้งสูงเนี่ยมันก็จะมีไอ้ต้นทูบต้นอะไรเนี่ยฮะที่มันยื่นออกมาฮะมันก็สูงโอ้คือทางแบบเปี่ยวมากเลยพี่แล้วทีนี้พอผมขับผ่านแท้งสูงไปสักพักพอไฟรถเนี่ยฮะมันก็จะสาดเห็นแค่แบบนิดหน่อยๆใช่ไหมมันก็จะพอจะมีเห็นแสงสว่างที่แบบสะท้อนอะไรเงี้ยไอเราก็ดันซนไงพี่ขึ้นเงยหน้าขึ้นไปมองด้านบนแท้งสูงมันมีคนนั่งอยู่ข้างบนครับพี่ใช่มันมีคนนั่งอยู่บนแท้งสูงซึ่งตอนนั้นมันประมาณ 2-3 ทุ่มอ่ะมันไม่น่ามีใครขึ้นไปนั่งจนยอดบนแท้งสูงนะมันคือไอ้แท้งเนี่ยมันสูงจากพื้นมันน่าจะประมาณร่วมตึก4ชั้นได้บางทีไอ้แท้งที่เราบอกเนี่ยมันคือเป็นแท้งแบบไหนคือเป็นเสาปูนขึ้นไปแล้วมีแท้งอยู่ข้างบนเสา4เสาใช่เป็นเสา4แล้วเป็นแท้งปูนสี่เหลี่ยมอยู่ข้างบนครับผมเป็นแท้งใหญ่เลยแท้งใหญ่มากครับผมแล้วก็มีคนนั่งอยู่ข้างบนผมเห็นว่ามีคนนั่งอยู่บนเสร็จปั๊บพอผมหันไปเอ้ยมีคนนั่งอยู่บนปั๊บทีเนี้ยไอคนที่นั่งอยู่บนคนนั้นน่ะมันก็กระโดดลงมาเนาะใช่พี่ต่อหน้าต่อตาผมเลยกระโดดลงมาจากแท้งสูงตรงนั้นนะฮะแล้วก็หายเข้าไปในความมืดระหว่างไอ้ตรงที่เขาเรียกไอ้ปั๊มน้ำอ่ะครับหายไปตรงนั้นแล้วพอผมเฮ้ยพอแบบเห็นคนมันกระโดดลงมาอย่างเงี้ยตอนแรกเราไม่ได้คิดอะไรว่าเป็นผีหรือเป็นอะไรเราก็เฮ้ยคนกระโดดหรือเปล่าวะแล้วก็จอดรถแล้วเราก็หันไปดูปรากฏว่าคือเรามองขึ้นไปก็เห็นเขานั่งอยู่ที่เดิมเห็นเขานั่งอยู่ที่เดิมพี่เห็นเขานั่งอยู่บนแท่งสูงเหมือนเดิมว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละตอนแรกผมว่าจะกลับบ้านผมก็เลยวนรถกลับไปขอเพื่อนกูขอนอนด้วยคืนนึงนะก็คือเท่ากับว่าเราก็ต้องผ่านทางเดิมใช่พี่คือบอกตัดสินใจไปแล้วอ่ะก็คือผมเลยจากแท้งสูงมานิดนึงคือเห็นแบบตอนแรกกำลังขับผ่านขับช้าๆเงี้ยเห็นคนแล้วมันก็กระโดดลงมาปึ๊บแล้วเราก็เลยไปนิดนึงเราก็จอดแล้วก็หันกลับไปดูปรากฏว่าเขานั่งอยู่บนแท้งสูงเหมือนเดิมแล้วพอกลับไปถึงบ้านแม่บอกเจออะไรล่ะบอกพ่อแม่เจอคนกระโดดมาจากแท้งสูงประจำแม่บอกประจำใครขับผ่านเลยมันก็เจอหมดอะและยิ่งโรงพยาบาลนะถ้าเป็นไปได้นะอย่าผ่านเลยโรงพยาบาลน่ะหนักกว่านี้อีกวันดีคืนดีมันนั่งอยู่หน้าถนนนะมันก็แต่เลยมันส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องเล่าต่อตำนานก็ไอเรื่องเล่าที่ว่าแม่เล่าให้ฟังรุ่นต่อรุ่นอะไรมาอย่างเงี้ยครับตอนรุ่นแม่ก็มีเหมือนกันก็คือว่าเอางี้เอาสักเรื่องได้ไหมเรื่องรุ่นแม่เนี่ยเล่าให้พี่ฟังสักเรื่องหนึ่งได้ครับก็คือตอนนั้นโรงพยาบาลมันยังใช้งานอยู่ของหน่วยงานในหน่วยงานอะไรเนี่ยครับแล้วทีนี้รถโรงพยาบาลเนี่ยพอตอนที่เอาไปส่งคนไข้เกิดเบรกแตกหรืออะไรสักอย่างอะไรไงเงี้ยพุ่งเข้าไปในโรงพยาบาลทั้งคันเลยจะทำให้คนขับกับเจ้าหน้าที่พยาบาลที่คอยรับเอาเตียงไปรับอะฮะเสียชีวิตคาที่แล้วจากเหตุการณ์นั้นแม่ก็จะได้ยินเสียงรถไซเรนตลอดซึ่งบางทีแม่ขับผ่านทางนั้นตอนกลางคืนเวลาแม่เลิกงานอย่างเงี้ยครับก็ได้ยินเสียงไซเรนตลอดแล้วแม่ก็มองเข้าไปว่าเหมือนมีเหตุอะไรเงี้ยทั้งๆที่มันไม่มีรถพยาบาลหรือว่ารถอะไรเข้าไปเลยครับผมเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละพี่มันอาจจะซับซ้อนมันอาจจะงงหน่อยเพราะผมมันเปิดไอ้นี่ไม่ได้ไงเปิดสถานที่ไม่ได้ไงไม่เป็นไรงั้นแสดงว่าทุกวันเนี้ยที่เนี่ยก็ยังอยู่ครับแต่ว่าคนนอกเข้ายากหน่อยก็คือพี่พอจะเดาได้ว่าเป็นสถานที่ประมาณไหนแล้วก็แต่เขาก็ยังไม่ได้รื้อโรงพยาบาลออกยังไม่ได้ลือครับตอนนี้ก็เป็นตึกล้างๆล่าสุดผมไปคุมสอบพวกน้องๆที่โรงเรียนแถวบ้านเพื่อนผมขับผ่านไปบ้านเพื่อนก็ยังเห็นอยู่ก็ยังมีเหมือนเดิมอยู่ลักษณะมัน เท่าที่ฟังดูเนี่ยมันน่าจะเป็นอาคารเดียวป่ะใช่เป็นอาคารเดียวเป็นอาคารแค่ชั้น2ชั้นเองฮะยาวๆถ้าอย่างนั้นน่าจะตรงกับที่พี่เดาแหละว่าน่าจะเป็นสถานที่แบบไหนครับผมแต่เขาก็ไม่ได้รื้อแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้รื้อแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยพี่แล้วที่บอกว่ามีคนเข้าไปเสียชีวิตเนี่ยมันคือยังไงมันคือเข้าไปทำร้ายตัวเองไปฆ่าตัวตายหรือว่าส่วนใหญ่มันจะมีหลายๆแบบอะมีทั้งฆ่าตัวตายบ้างแล้วก็ทะเลาะกันในครอบครัวแล้วก็เอาศพไปหมกไว้ในนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีใครกล้าเข้าตัวนั้นไงฮะเพราะว่าด้วยกิตติศัพท์ด้วยเรื่องเล่าที่เขาเล่ากันมาก็คือคนแถวนั้นจะรู้หมดเลยครับครับผมแล้วเรื่องของหมูอ่ะที่ว่าคนโดดมาจากแท้งอ่ะเราได้กลับไปถามแม่ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเคยเกิดเหตุการณ์ว่าคนขึ้นไปโดดมาจริงๆหรือเปล่าใช่ครับไม่ใช่คนขึ้นไปโดดมาจริงๆอ๋อก็คือเหมือนเขาเหมือนตามความเชื่อแหละงั้นแสดงว่าก็เขาเรียกว่าคนที่ฆ่าตัวตายอ่ะก็จะทำแบบเดิมซ้ำๆครับแล้วตอนนั้นเขาไม่ได้หันมองเราใช่ป่ะมันเห็นเป็นเงามันเห็นเป็นเงาอะฮะแต่ว่ามันเป็นเงาที่มืดกว่าความมืดอะพี่พอนึกออกไหมฮะก็คือถ้าบอกว่ามันถ้าขับไปก็คือแสงจากไฟหน้ารถเรามันก็จะสาดไปมันสาดไปไม่ถึงแผงอยู่แล้วแต่ว่ามันสว่างแค่รอบๆแค่นั้นนะแต่ว่ามันพอเห็นนะพี่พอนึกออกฮะนึกออกก็คือเราพอที่จะเห็นแท้งคือแท้งเนี่ยน่าจะรู้ว่ารูปร่างประมาณไหนแล้วก็นอกจากแท้งก็จะเห็นเป็นรูปร่างคนครับอ๋อที่เขาโดดลงมาโอ้โหแหมไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพี่ลองถามนะว่ามันเข้าไปได้หรือเปล่าอยากรู้จังเลยโรงพยาบาลเนี้ยครับคุณชายไทยไม่ทราบชื่อบอกว่าจุดใช่ไหมคุณชายไทยไม่ทราบชื่อน่าจะคิดใกล้ๆกับผมแหละน่าจะประมาณนั้นแต่เดี๋ยวก็ถ้ามีโอกาสจะลองโทรไปถามข้อมูลนะว่ามันอยู่ตรงไหนอันนี้มันอยู่ในอำเภอเมืองป่ะอยู่ในอำเภอเมืองครับในอำเภอเมืองสืบไม่ยากอ่ะหมูไงขอบคุณด้วยนะกับประสบการณ์เรื่องนี้นะมันเขาเรียกว่าเปิดสิ่งที่ทำให้พี่นึกว่าว่ะถ้าไปที่เนี้ยแล้วไปได้มันคงน่ากลัวแหละครับไว้พี่โทรไปถามข้อมูลนะขอบคุณมากนะครับหมูวันหลังมีเรื่องเล่าโทรมาอีกนะได้ครับพี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ